เป็นนะฮะทางโซเชียลต่างๆนะฮะ YouTube Live นะฮะ Facebook Live Twitter นะฮะหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะถ้าเกิดบางคนบอกหานู่นหานี่ไม่ต้องเข้า www.channel8thailand.com แล้วจะเจอหรือประเทศอเมริกาแคนาดานะฮะสามารถรับชมกันได้แบบชัดๆเต็มๆทางโลคุทีวีนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้แน่นๆและในช่วงประเทศช่วงท้ายๆรายการเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าสักว่านยาแดงโชว์ด้วยนะแล้ววันนี้นะฮะครูที่มาร่วมรายการเรานะฮะเป็นสุดยอดครูด้านสายพม่านะฮะผมต้องขอเรียนนิดนึงว่าก็คือพ่อครูสิทธาการิยะการิยะเทพมุนีดาบทหรือเราเรียกสั้นๆว่าพ่อครูครับสวัสดีครับพ่อครูครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิงกระบาในเกาล่ามิงกระบาคามยาจโนสิยาโกอุสุมังกระบาเดทีนี้จโนมยัดมยยามยัดมยาพโยปยาเดเซตเวเซตเวนีบาเดเจสุตินบาเดคามยาครับผมพ่อครูครับแปลนิดนึงครับเพราะพอดีตอนนี้ข้างบนของเราเนี่ยซับไตเติ้ลเนี่ยแปลกันไม่ทันเลยครับพ่อครับเมื่อกี้ประมาณว่าไงบ้างก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทางกระผมจโนเนมยะเนมยะสยาอุสุมิงคระก็คือชื่อพม่าชื่ออุสุมิงคระชื่ออุสิมิงคระครับผมถ้าเป็นภาษาพม่าก็มิงกระบาเลยมิงกระบาเพราะว่าคำว่ามิงกระบาในภาษาพม่ามาจากคำว่ามงคลมงคลคือคำว่ามิงคระมังคละมังคละอะไรภาษาเขาก็จะมิงกระบาก็คือมงคลชื่อให้มงคลซึ่งกันและกันชื่อสุมิงคละชื่อสุมิงคละนะครับพ่อครูชื่อสุมิงคละแล้วก่อนอื่นท่านผู้ชมครับต้องถามเลยว่าพ่อครูเองนะครับนี่ผมเข้าเรื่องก่อนเลยท่านผู้ชมอย่างรวดเร็วนะฮะพ่อครูเองนะฮะอย่างขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะชุดที่ใส่อย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุดของอะไรครับพ่อครูครับจริงๆจริงๆถ้าคุยกันตามเรื่องจริงๆเนี่ยครับใช้คำว่าฤาษีจะเหมาะกว่าไหมจะใช้คำว่าฤาษีเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่เป็นอัยยีเป็นอัยยีอัยยีนี่น่าสนใจเพราะว่าอัยยีเนี่ยเดิมทีเป็นภาษามอญครับภาษามอญอัยยีคือนักบวชประเภทหนึ่งที่เราเวลาเราเดินทางไปอยู่ตามพระธาตุดินแขวนครับก็จะเห็นเดินออกมาบิณฑบาตปะปนกับพระสงฆ์บิณฑบาตด้วยใช่แต่ผมเห็นเขามากเหมือนกับบิณฑบาตเวลาไหนครับน่าจะตั้งแต่เช้าเกือบเที่ยงใช่ไหมใช่ผมจำได้ว่าผมสายๆผมก็เคยเจออยู่ใช่เขาก็คือตั้งแต่เช้ายันเที่ยงแหละพูดง่ายครับก็คือจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าอย่างที่พ่อครูสวมใส่เนี่ยฤาษีเรียกอาจจะเรียกว่าฤาษีแต่เขาว่าฤาษีท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจอย่างว่าฤาษีจริงๆก็มีอีกหลายประเภทถูกไหมถ้าพูดในเรื่องของอัยยีครับถ้าพูดถึงเรื่องในเรื่องอัยยีแต่ว่าของพ่อครูนี่เป็นฤาษีสายอัยยีใช่แล้วก็เรื่องอัยยีดีกว่านะฮะก็คือเป็นฤาษีในสายของพม่าถูกไหมครับก็คือเป็นนักบวชหรือนักพรตถือศีลนะครับผมขออนุญาตถามพ่อครูนิดนึงฮะอย่างพ่อครูเนี่ยถือศีลเนี่ยถ้าเกิดอย่างเมืองไทยเราก็เกิดเป็นพระถูกไหมฮะพระสงฆ์ถือศีล227ข้อนะฮะหรือถือศีล8ข้ออะไรเงี้ยของพ่อครูเนี่ยเขาเรียกว่าต้องถือศีลกี่ข้อไหมครับใช้คำว่าฤาษีแบบไทยที่ถือรีดแบบของอัยยีเนาะมีทั้งหมด108ข้อถือศีลทั้งหมด108ข้อนะครับขอให้พ่อครูช่วยยกตัวอย่างศีลสักนิดนึงได้ไหมฮะสักไม่กี่ข้อก็ได้หลักๆก็จะคล้ายๆกับศีล5ศีล8เนี่ยหลักๆศีล5ก่อนก็คือไม่ฆ่าสัตว์เอาง่ายๆอันดับแรกก็คือไม่ดื่มสุราเมรัยได้ถ้าในอัยยีบางนิกายครับบางนิกายมีการกินดันได้บางกรณีบางกรณีบางนิกายต้องเข้าใจอย่างผู้ชมว่าอย่างกรณีคนที่เวลาเราถือศีลเนี่ยเขาก็จะมีสายนี้ถูกไหมเพราะว่ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตสมาธิมากกว่าอาจารย์จิตสมาธิเน้นเรื่องจิตเรื่องการบำเพ็ญสมาธิเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในตำรับตำรามากกว่าก็คือจะบอกว่าสายอัยยีหรือฤาษีสายอัยยีนี่นะฮะที่พระครูเป็นอยู่นะฮะหนึ่งก็คือว่าเน้นในเรื่องการถือศีลถือสมาธิถูกไหมฮะแล้วก็ที่สองก็คือในเรื่องของการเรียนตามตำรับตำราถูกไหมครับตำรับตำราที่พระครูเรียนอยู่เนี่ยฮะไม่ทราบว่าของพม่าเลยใช่ไหมครับก็ปนกันนะฮะปนกันก็จริงๆอยู่เมืองไทยเนาะบางอย่างมันก็ต้องมีผสมกันบ้างนะครับก็คือเน้นหลักว่าของอัยยีก็คือสายพม่าแต่จะมีบางส่วนที่เป็นของไทยบ้างถูกไหมครับเพราะว่าบางส่วนวัดปฏิบัติบางอย่างในพม่าก็ไม่เหมือนเราถูกต้องแล้วก็ต้องเหมือนกับปรับตัวเองปรับให้เขาเรียกว่าให้อยู่ในบ้านเราได้อย่างสบายแต่จริงๆจริงๆเวลาที่สมมติการแต่งตัวอย่างเงี้ยถ้าถามว่า
เราแต่งตัวอย่างเงี้ยเพราะความที่เราเป็นอายีหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะเพราะเดิมทีก็มาจากพระมาก่อนแล้วก็มาเป็นฤาษีใช้คำว่ามาเป็นฤาษีดีกว่าเริ่มแรกนะเราเป็นเนรคุยประวัติพระครูก่อนนะเริ่มแรกสุดก็คือบวชเนรละง่ายๆตั้งแต่เด็กเลยใช่อายุ13อายุถึงเกณฑ์ที่จะบวชพระได้ก็ยัตติที่นู่นครับก็เป็นบวชพระเลยถูกต้องครับบวชพระนี่อยู่เหมือนเมืองไทยเหมือนกันครับนั่นคือบวชพระพระสงฆ์มีพระอุโบสถมีการถืออายติจตุตกรรมเหมือนกันมีคณะสงฆ์ร่วมตั้งระดับนึงนะบวชพระนี่ก็คือบวชเมืองไทยหรือบวชต่างจริงตอนบวชตอนนั้นก็คืออยู่ที่พม่ายัตติต่อจากเนนภาษาเขาเรียกว่ายัตติก็คือไม่ได้สึกต่อจากเนนก็ต่อเป็นพระที่พม่าแล้วก็กลับมาไทยแล้วกลับมาอยู่ไทยต่อใช่แล้วก็มาสร้างวัดอยู่เมืองไทยสร้างตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็เป็นอดีตไปละอันนั้นก็จบไปนะฮะแต่ผมได้ยินว่าพระครูยังมีอีกวัดหนึ่งใช่ไหมฮะอยู่ที่มาเลเซียด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นอยู่ที่ประเทศอยู่รัฐสลังงอครับผมรัฐสลังงอก็คือเป็นชื่อวัดอะไรครับตรงนั้นชื่อวัดพม่าจองคำธรรมเจริญพม่าจองคำธรรมเจริญอยู่หมู่บ้านตันหยงสปัตตันหยงสปัตอยู่หมู่บ้านตันหยงสปัตครับผมเผื่อท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านใดได้ไปเที่ยวสลังงอก็สามารถที่จะไปเขาเรียกไปแวะไหว้กับไหว้ที่ได้ยินดีเรายังไม่เข้าเรื่องเยอะท่านผู้ชมนะฮะถามพระครูนิดนึงที่วัดพระธาตุจองคำวัดพระวัดพม่าจองคำพม่าจองคำเห็นไหมก็ยังเป็นพม่าอีกแล้วพม่าต้องพม่านำก่อนวัดพม่าจองคำนี่นะจองทำเจริญนะคือในซอยนั้นมันมีอยู่คำหนึ่งที่คล้ายภาษาไทยก็ภาษามาลายูเนี่ยเขาเรียกว่าเจเล่นซึ่งมันเป็นเจเล่นแปลว่าถนนแปลว่าซอยครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาคำว่าเจเล่นมาคล้องกับคำว่าเจริญก็เลยตั้งชื่อเป็นวัดพม่าจองคำทำเจริญก็เลยให้มันชัดๆกันไปใช่คือผมถามอันนี้แบบนอกเรื่องท่านผู้ชมนะฮะที่วัดจองคำทำเจริญผมเริ่มจะไปได้ท่านผู้ชมนะฮะวัดจองคำทำเจริญตรงนี้ที่พม่าเนี่ยฮะที่สระงอมาเลเซียนี่นะฮะมีเขาเรียกจุดเด่นข้างในเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นองค์อะไรหรือเปล่าเป็นพระพุทธรูปไม้สักแกะสลักทั้งองค์ซึ่งขนจากแม่สายจังหวัดเชียงรายท่าขี้เหล็กนะแล้วก็เอาข้ามไปจากพม่าข้ามมาเชียงใหม่ลงไปที่สุไหนกรบสุดสะเดาด่านสะเดาด่านสะเดาครับก็ข้ามไปฝั่งนู้นตรงนู้นก็เป็นสลังงอองค์ใหญ่ประมาณไหนได้ครับองค์หน้าตักประมาณน่าจะเท่ากับคนจริงโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะก็คือเป็นไม้สักก็สรุปว่าค่ารถนี่รู้สึกแพงกว่าพระแพงกว่าสู้เอาท่อนไม้ไปแล้วก็เอาคนไปแกะจะง่ายกว่าใช่ไหมฮะเป็นปางอะไรฮะองค์นั้นเป็นปางประธานพรซึ่งเป็นปางเดียวกับที่เคยเอามาสร้างประดิษฐานไว้ที่ชลบุรีก็คือประธานพรก็คือมือใช่เป็นปางพม่าแล้วเสร็จแล้ววัดนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้ไปละทำไมล่ะก็เพราะว่าเราเสร็จแล้วก็พอแล้วเหรอเอามาติกระทิ้งมาตลอดอาจารย์ครับกระทิ้งมาตลอดเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่วัดนี้นะก็ผ่านมาหลายที่เข้าใจแล้วก็สร้างไปเรื่อยแล้วคือบางคนเขาไม่รู้พระครูบางคนคิดว่าพอเราสร้างแล้วเราต้องครอบครอง จริงๆมันไม่ใช่ท่านผู้ชมเพราะว่าการสร้างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกผมเรียกว่าเหมือนกับสายบุญหรือสิ่งที่เราต้องทำถ้าพูดเป็นภาษาก็เรียกว่าสร้างไว้ให้เขาจำได้ได้ให้จดให้จำแล้วก็ไม่ได้อยู่เพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำอะไรต่อก็คือเสร็จแล้วก็ไม่ยึดแล้วก็ต้องปล่อยไปแล้วถูกต้องครับเพราะอย่างเราไม่ใช่คนมาเลยถูกต้องครับยังไงก็ต้องให้เขาอ่ะถูกต้องยังไงก็ต้องเป็นคนของมาเลยแต่วันหนึ่งเรากลับไปเราก็ไปพักได้ถูกต้องครับอย่างน้อยสุดเนี่ยวันหนึ่งลูกหลานหรือใครแล้วแต่ผ่านไปก็ได้เห็นว่าอ๋อที่ของพ่อครูถูกไหมฮะอย่างน้อยสุดเวลาคนไทยผ่านไปเนี่ยถึงจะเป็นชื่อวัดพม่าจองธรรมไอจองคำธรรมเจริญแต่ที่สุดแล้วก็คนไทยเราไปร่วมสร้างอยู่นะต้องบอกร่วมสร้างเพราะผมเชื่อว่าก็ต้องมีพม่าช่วยต้องมีมาเลยช่วยถูกต้องถูกไหมครับก็คือว่าร่วมสร้างแล้วก็ร่วมสร้างเนี่ยฟังแล้วมันมีความสุขทางใจนะเพราะตอนเข้ามาใหม่ๆตอนเข้ามาไทยครั้งแรกเนี่ยถ้าในภาพที่เราคุยกับทุกคนว่าเราเป็นพระเหนือพระเหนือแต่ถ้าคนดูเป็นจริงๆก็ถือพัดด้วยพระพม่าชัดๆถูกต้องประมาณแล้วเราก็มาจากนู่นพูดตรงๆมาจากนู่นตามหลักของเขาว่าคือจะบอกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมครูเรียกพ่อครูถึงเรียกว่าเป็นพระพม่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะอายิใช่ไหมฮะอายิเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือเป็นพระอันนั้นในประเทศพม่าเขาเรียกว่าเป็นพระสงฆ์ประเภทไม่ใช่เป็นฤาษีนะเขามองเป็นพระสงฆ์แต่นี่กรณีนี้คือเป็นฤาษีแต่กรณีอยู่บ้านเราอันนี้คือฤาษีก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกเริ่มรู้สึกว่าเต็มละในความเป็นพระเต็มละก็รู้สึกว่าออกมาเป็นฤาษีดีกว่าแล้วก็จะได้ศึกษาในสายวิชานี้เอามาทำได้อย่างเต็มที่อาจารย์ครับผมเข้าใจครับคือจะพูดรวมหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยผมเคยเจอมานะบางท่านนะฮะท่านผู้ชมจากฤาษี
พออยู่บวชนานๆก็พอบวชเป็นพระนะฮะอย่างพระบางองค์พอบวชนานๆก็ออกมาเป็นฤาษีต่อหรือออกมาเป็นนักบวชนักพรตกันไปนะฮะจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วจุดสำคัญของท่านเหล่านี้เนี่ยก็คือยังมีวัดปฏิบัตินี่แหละถูกต้องแต่ว่าบางทีในบางเรื่องเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าไม่เอาละอยู่อย่างนี้ดีกว่าถูกไหมฮะก็เลยไปยึดตามแนวทางของอายีถามว่ามีคนถามว่าพระครูทำไมไม่คิดว่าจะเป็นฤาษีแบบไทยๆบ้างบอกตรงๆนะ คือมีความหลากหลายในฤาษีของประเทศไทยมีความหลากหลายในมุมมองของพม่าเนี่ยมีความชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคำว่าอายีเนี่ยเป็นภาษามอญจริงๆเป็นภาษามอญถ้าในมุมมองของพม่าเขาเรียกอายีว่าเยเตอะไรนะเยเตเยเตเยเตคือฤาษีครับก็จะมี2คำที่ใช้ก็คือคำว่าฤาษีโยจีอะเยจีอะเยจีฮะก็คือยังเป็นฤาษีอยู่แต่ประมาณนั้นในมุมมองของอะเยนะฮะถูกต้องครับยังกรณีของเขาเรียกว่านะพ่อครูเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าก็รู้มาอยู่พ่อครูก็ศึกษามาเยอะถูกไหมฮะทั้งสายไทยสายอะไรมาก่อนเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับพอถึงวันนี้ได้เนี่ยทำไมจึงมุ่งมั่นในวิชาสายพม่าครับชอบในวัดปฏิบัติของเขาเขามีความชัดเจนนะอาจารย์ครับผมเขามีความชัดเจนมากอย่างหนึ่งคือเรียนสายเนี้ยต้องยึดตามกฎนี้กฎของเขาบางที่ก็จะมีความคล้ายๆกันเช่นถ้าเอาของเขาแล้วก็ต้องทิ้งหมดเลยในสายอื่นส่วนมากนะโดยส่วนมากในภาษาพม่าเขาเรียกกลุ่มเนี้ยนะจริงๆถามว่าในความเป็นอายีเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบอาจารย์เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงก็คือเราศึกษาในเรื่องสายมหาวัญญาชอบเรื่องนี้ก็มีขั้นตอนมีความชัดเจนอยู่คราวนี้เสร็จแล้วด้วยความที่ในสายมหาวัญญาเนี่ยมันก็จะมีแตกออกไปในหลายแขนงหลายสายซึ่งภาษาพม่าเรียกว่าไกด์เกิงออกได้2คำภาษาไทยแยกออกเกิงหรือไกด์นะฮะครับก็จะแตกออกไปหลากหลายมากซึ่งถามว่าในประเทศไทยเรานี่ก็จะมีเข้ามาเพียงไม่กี่นิกายถ้าใช้ภาษาเขาเรียกอีกคำหนึ่งที่จำกัดความชัดเจนก็คือคำว่านิกายครับหรือใช้คำที่พองามหน่อยก็คือหลายสายก็จะมีเยอะแยะเราไม่พูดถึงดีกว่าแล้วเพราะว่าเราก็แต่อย่างน้อยสุดเราก็เปิดให้ท่านผู้ชมก่อนว่านะฮะไม่ว่าจะอายีก็ดีหรือเขาเรียกว่าแลนด์ฤาษีจากพม่าก็ดีหรือผู้ถือศีลจากพม่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพม่าละกันมีหลายสายก็เช่นเดียวกับคนไทยเราถูกต้องนะคนไทยเราจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเหมือนกันหมดไหมมันก็ไม่เหมือนกันหมดนะถูกต้องมันก็มีหลากหลายสายถูกไหมแต่ความน่าสนใจอาจารย์ในเรื่องของสายมหาวิทยาลัยในกลุ่มของสายวิชาเนี่ยโดยส่วนมากนะครับเมื่อไปถือสายวิชาของเขาแล้วครับไปเป็นศิษย์สำนักแล้วที่เคยเรียนอะไรมาเนี่ยอาจารย์ต้องทิ้งหมดเลยนะครับอาจารย์ไหว้พ่อแก่อาจารย์ก็ต้องพ่อแก่ไปทิ้งครับผมคำว่าทิ้งเนี่ยไม่ต้องตกใจท่านผู้ชมคือเอาไปให้ใครก็ได้เรื่องคนที่เอาละห้ามใช้ของเขาของคนอื่นเลยใช้ของเขาอย่างเดียวครับผมโดยส่วนมากนะคือก็ให้ถือเป็นเอกถูกต้องถูกไหมฮะแล้วแต่ถามว่าในบางที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายครับผมยังในกลุ่มของอายีหรืออายีจีเนี่ยที่นับถือในสายเนี้ยมีความเบาบางกว่าถามว่าในสายนี้ก็จะถือว่าคุณเรียนของคนอื่นมา คุณมาเอาของสายเรารนะคุณไม่ทิ้งของคนอื่นก็ได้ก็คือพ่อครูถึงชอบคือต้องอย่างหนึ่งว่าจะบอกท่านผู้ชมหนึ่งว่าโดยจามจริตเราเรียกจริตใช่ไหมฮะคืออย่างพ่อครูเองเนี่ยเวลาพ่อครูมาศึกษาสายพม่าเนี่ยเพราะอะไรครับคือพ่อครูบอกอ๋อแหละชอบวัดปฏิวัติหรือชอบที่เขาให้เราทำนู่นทำนี่หรืออะไรก็แต่ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวพ่อครูเองเนี่ยก็เลยมองว่าสายไอยีที่พ่อครูดูแลอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะชอบอีกนิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่บอกว่าจำเป็นต้องทิ้งในสายอื่นเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะในหลักพม่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมผมคุยกับพ่อครูเนี่ยก่อนเข้ารายการ คุยไม่ได้แค่วันนี้ท่านผู้ชมคุยมาหลายวันแล้วล่ะนะฮะความรู้หลายๆอย่างเนี่ยผมก็ซึมซับจากพ่อครูมาเยอะนะฮะอย่างที่พ่อครูบอกว่าบางอย่างนะฮะบางสายเนี่ยเขาห้ามหมดเลยถูกไหมฮะคือถ้าเกิดคุณบูชาในสายนี้แล้วเนี่ยคุณห้ามทุกสายถูกต้องซึ่งจริงมันถ้าเป็นสไตล์พวกเรานะพวกคุณนะชิวๆจริตพวกเราเนี่ยไหว้ไปหมดแหละถูกต้องใครไปบ้านผมมันจะเห็นเลยกูอยากได้สายเลยล่ะสายจีนสายไทยสายพม่าผมมีครบหมดทำไมผมชอบไหว้หมดเพราะผมรู้ผมอบ
ขึ้นมาไงต้องเปิดแต่นั่นคือกฎของเขาอาจารย์กฎของเขากฎคือต้องเป็นกฎเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะอยู่สำนักนี้เราพูดง่ายเราก็ต้องปฏิบัติตามสำนักเขาถูกต้องไหมแต่แล้วพ่อครูมาเจอสายยีที่ว่าที่เจอตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้เคร่งขนาดนั้นถูกต้องคุณจะไหว้ต่อคุณจะทำอะไรต่อก็ทำไปนะฮะแต่อาจจะต้องเน้นว่าสายนี้อาจจะต้องเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยถูกต้องมันก็ธรรมดาเพราะอะไรเราอยากได้วิชาเขาถูกต้องนะฮะแล้วจริงๆที่พ่อครูพูดมาหลายๆอย่างนะฮะหลายๆคำที่ผมฟังท่านผู้ชมนะฮะก็คืออะไรครับมีคำว่าว่านยาอยู่ตลอดสังเกตไหมว่าสรุปว่าอะไรอันนี้ที่ผมแอบพูดเองนะท่านผู้ชมสุว่าพ่อครูเนี่ยหลงไหลในเรื่องของว่านยาถูกต้องอารมณ์นี้ใช่ไหมครับอารมณ์นี้เลยคือต้องบอกว่าบางคนมันพีคหรือมันมีจุดพอยต์ในใจอ่ะถูกไหมครับอย่างบางคนเนี่ยอุ้ยมาชอบสายนี้สายนี้ถามว่าชอบเพราะอะไรจริงๆไม่ใช่ชอบสายที่ทั้งหมดนะอาจจะชอบเฉพาะส่วนแต่พ่อครูเนี่ยเกิดจากอยากศึกษาเรื่องวันยาก่อนถูกต้องคือเริ่มชอบแล้วนะครับตอนนั้นก็เลยเริ่มมาแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะคุยเรื่องวันยาหนักๆแรงๆเลยเพราะวันนี้จะคุยกันเยอะนะท่านผู้ชมข้างหน้าผมเนี่ยเป็นวันยาทั้งสิ้นท่านผู้ชมนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าผมเพิ่งรู้จักวันนี้วันแรกนะฮะผมคุยกับพ่อครูทางโทรศัพท์ความรู้สึกของผมท่านผู้ชมวันยาคือน้ำผมพูดอย่างนี้เลยพ่อครูผมก็เตรียมวันนี้ผมก็เตรียมของผมเนี่ยเป็นประเภทพวกไม้ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นไม้เขาเรียกสักประจำวันเกิดถูกไหมฮะมันแกะสลักพอดีผมไปเยี่ยมมันดาเลมาเมื่อ2-3ปีก่อนผมเห็นอุ้ยสักประจำวันเกิดอย่างนี้น่ารักดีผมก็ไปหิ้วมาแล้วผมคิดว่าว่านยาพ่อครูตอนแรกผมมองว่าวิต้องเป็นน้ำแน่นอนถ้าเป็นน้ำปุ๊บวันนี้จะมาขอจิกว่านยาพ่อครูกลับไปแล้วเอาสัตว์ของผมเนี่ยแช่ลงไปผมมาแผนสูงนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ท่านผู้ชมว่านยาอย่างที่เมื่อกี้แผนกล้องมาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นว่านยาอีกชนิดหนึ่งแล้วก่อนเข้ารายการผมมานั่งมองพ่อครูรู้ไหมผมมานั่งมองบอกว่าว่านยาแต่ละชิ้นผมเรียกชิ้นได้ไหมฮะได้ได้แต่ละชิ้นหรือแต่ละองค์แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะเขามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะต่อให้เป็นว่านยาที่เขาเรียกว่าเป็นผมเรียกว่ามวลสารเดียวกันแต่ก็ความรู้สึก คนละอารมณ์ถูกต้องถูกไหมฮะแต่เดี๋ยววันยาต้องมาคุยกันหนักๆแต่มันมีอยู่คำหนึ่งท่านผู้ชมที่เราติดหูติดตากันมาตลอดนะฮะในเรื่องของพม่าคำว่านัดครับนัดนี้ไม่ใช่ตลาดนัดท่านผู้ชมนะบอกไว้ก่อนนัดเนี่ยจะต้องบอกว่าคำนี้เนี่ยคนที่ศึกษาศาสตร์พม่าคนที่บูชาสายพม่าถูกไหมครับถูกต้องมักจะได้ยินคำว่านัดนับอยู่เรื่อยๆคำว่านัดอยากให้พ่อครูเนี่ยบอกคำจำกัดความท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าเป็นยังไงครับมีครับ มีสถานะมาจากภาษาบาลีอาจารย์ครับภาษาบาลีมาจากคำว่านาถะนาถะนอนหนูสระอาถอถุงครับแปลว่าอะไรครับนาซึ่งแปลว่าที่พึ่งถ้าหากว่าเรามองนัดเนี่ยว่าเขาคือผีนั่นก็หมายความว่าก็จะมีการจำกัดความในนัดบางตนที่ไม่ได้เป็นผียกตัวอย่างเช่นสุรสตรีแมสสวัตรีคือจะบอกท่านผู้ชมเนี้ยคำว่าสุรสตรีที่พ่อครูพูดเมื่อกี้สายฮินดูก็คือแมสสวัตรีคนไทยเราเรียกสุรสวดีนั่นแหละครับองค์นี้ฮะตรงนี้ฮะนะฮะเดี๋ยวให้แผนกล้องนิดนึงนะฮะแม่สรสวตีทางสายของพม่าเนี่ยมักจะต้องขี่หงถูกไหมฮะและในมือถือคัมภีร์ถูกไหมฮะอาจารย์เห็นไหมไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ได้ตายเห็นไหมครับถ้าเป็นเพียงแค่บุคลาธิฐานเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาจากความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าครับผมถูกเรียกว่านัดดังนั้นถ้าเราไปมองเขาว่านัดว่าเป็นผีครับเราก็จะจนด้วยคำตอบเพียงไม่กี่ประเภทถูกครับเพราะส่วนใหญ่เขามักจะให้คำตอบว่านัดคือผีถูกต้องจริงๆแล้วนัดก็คือนาคก็คือที่พึ่งก็คือเราไหว้เรากราบไหว้เพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเขาเรียกให้เราเนี่ยได้พึ่งพาอาศัยออกเสียงว่าแนดแนดไม่ใช่นัดใช่ไหมครับถูกต้องอ๋อแนดนะฮะแนดเถอะแนดนัดเถอะครับเสียงอย่างนี้ครับก็คือในจุดหนึ่งก็คือกำลังจะบอกว่านัดหรือแนดจริงๆก็อาจจะอ่านว่าแนดถูกไหมครับจริงๆมาจากคำว่านาดนะฮะหรือนาถาใช่ไหมฮะที่แปลว่าที่พึ่งนะฮะไม่ใช่แปลว่าผีอย่างที่เราเข้าใจกันไม่งั้นจะมีความจำกัดความเฉพาะนัดเพียงแค่33ตนเพราะว่าในภาษาพม่าเนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นวิสุทธินัดวิสุทธินัดเลยคือพระอรหันต์ครับเห็นไหมครับเกิดแล้วสิ้นแล้วตายไปแล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีตัวตนแล้วไม่ได้อยู่ยังถูกยกเป็นคำว่านัดเป็นยังนัดอยู่ซึ่งแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าผีครับครับก็คือจะบอกว่าตอนนี้วันนี้เนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ชมครับเรามาเปลี่ยนความคิด
ถูกต้องใหม่ๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็บูชานะแต่ผมก็ยังเข้าใจตาม Google ก็คือนัดแปลว่าผีนะเรามาเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมนะณวันนี้เราจะได้รู้ว่านัดไม่ใช่ผีนะฮะนัดแปลว่าที่พึ่งแล้วเราเองซึ่งสามารถที่จะพึ่งพิงนัดเหล่านี้ได้โดยการขอพรครับแล้วก็นัดที่ตัวพ่อครูพูดมาสถาปนาจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักๆคือ37องค์ในบางตำรา38ว่าบางตำราว่า38บางว่า31ถูกต้องแล้วอีกบวกหนึ่งนี่ผมมาจากตาจำมิงอ๋อแต่จริงๆเขาบอกสัจจมินนี่คือโพธิสัตว์ไม่ใช่หรอครับในมุมมองพม่าว่าท่านเป็นผู้ที่จะมารองรับพุทธศาสนาทุกยุคก็คือรวมกระทั่งภาษีอานด้วยแล้วก็มีการปรากฏตัวท่านในภาคของอวตารครับยังยกตัวอย่างเช่นคำว่าโบโบยีอ่ะผมให้ดูโบโบยีอันนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมให้ดูนิดนึงโบโบยีภาษาไทยเรียกว่าครับเทพทันใจท่านผู้ชมนะฮะก็คือเห็นไหมฮะโบโบยีเนี่ยจะบอกว่าอย่างเราเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นนักองค์หนึ่งเช่นเดียวกันนะแต่จริงๆท่านก็คือตัดจมินก็คือตัดจมินนะฮะถูกต้องคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเรามาคุยตรงนี้ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังคุยกับพ่อครูนะฮะในเรื่องของความรู้จักพม่าตอนแล้วเนี่ยบางอย่างท่านผู้ชมครับไม่เหมือนไทยเรานะฮะไม่ต้องเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเอามาเปรียบเทียบหรืออย่าเอามาบอกว่าเฮ้ยนู่นผิดเราผิดเรามาเปิดหูเปิดตาดีกว่าเพราะว่าในมุมมองของเรื่องนี้แต่ละสายถ้าพูดในเรื่องเกี่ยวกับสายของในลัทธิเนี้ยนะในกลุ่มของเรื่องการนับถือเรื่องสายมหาวัญญา คือมันก็จะมีมุมมองแตกต่างกันไปในตามแต่ละเกิงแต่ละไกแต่ละเกิงแต่ละไกหรือถ้าเป็นภาษาเขาแปลว่านิกายแต่ถ้าแปลเป็นภาษาสวยๆคือแปลว่าสายสายแล้วแต่สายแล้วแต่แขนงถูกมองคนละอย่างพ่อครูไหมท่านผู้ชมทราบไหมว่าอย่างองค์แม่สรสวตีที่เราพูดถึงตรงนี้นะฮะองค์นี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราคนไทยเรารู้จักแต่แม่อุมาถูกไหมฮะแม่ทักษิณแล้วแม่สรสวตีเนี่ยรู้จักแต่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่เท่าไหร่แต่รู้ไหมว่าญี่ปุ่นนะฮะ7มหาเทพของญี่ปุ่นก็มีแม่สรสวตีอยู่ด้วยนะบอกว่าท่านเนี่ยค่อนข้างบอกว่าออริจินอลจริงๆในสายวิชาถ้าพูดในกลุ่มของสายมหาวัญญาหรือสายเขาเยเบ้าภาษาพม่าเรียกเยเบ้าแหละเยเบ้าเซหรือเยเบ้าเวกซาอย่างนั้นเอียนี่อ่างสะเอียยักษ์ใช่ไหมเยเบ้าวันนี้ภาษาพม่าวันละหลายคำครับเยเบ้าก็คือภาษาพม่าเรียกคำว่าไสยศาสตร์เนี่ยมาจากคำว่าปิงยาหรือกับคำว่าเวสาเวสาออกเสียงมันเด็กอ้วกอ่ะเวสาคือจะบอกอย่างนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าชาวพม่าท่านผู้ชมครับคนไหนที่ถือในเรื่องไสยเวทที่ผมรู้มาส่วนใหญ่นะฮะจะนับถือแม่สรสวตีมากเป็นที่สุดเป็นครูเลยท่องคาถาอะไรก็ตามในสายวิชาไม่ขลังถ้าไม่บูชาท่านแต่เมืองไทยเราสายแม่สรเนี่ยจะหวานถูกไหมฮะเป็นแม่แห่งเทพอักษรถูกไหมฮะแต่ของพม่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ว่าแบบเป็นครูครับเขายกว่าเป็นสยามะเป็นภาพนี้ใช่ฮะภาพนี้ใช่นะยกเป็นสยามะอันเนี้ยครับผมภาษาพม่าเรียกว่าสยามะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเรามาคุยกันต่อนะฮะอย่างกรณีอย่างนัดเราเข้าใจแล้วล่ะว่านัดแปลว่าที่พึ่งนะฮะนัดไม่ใช่แปลว่าผีละนะเรามาเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะฮะว่าถ้าเรายังคิดอย่างนั้นอยู่นะฮะเหมือนเราเหมือนดูถูกท่านเหมือนกันเนาะนะแต่จริงแล้วจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชานะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็มีแต่วิญญาณหรือไม่มีตัวตนเพราะว่าในนัดของพม่าเนี่ยถ้านับว่าที่มีชีวิตจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ30กว่าตนเท่านั้นที่เหลือที่หมายถึงว่าเป็นแบบเป็นคนเป็นคนมาก่อนเอาง่ายๆตายมี30กว่าตนเท่านั้น30กว่าตนพอจะยกตัวอย่างได้มั้ยฮะว่ามีองค์ในภาคเอาแบบคร่าวๆก่อนเช่นมหาคีรีนัทมิงมหาคีรีรัตน์มิงมหาคีรีนะมิงมหาคีรีนะครับ อย่างเช่นเจ้าแม่เขาปูปลาอะไรนะฮะเจ้าแม่เขาปูปลาเจ้าแม่เขาปูปลาองค์ไหนฮะปูปลาเขาเรียกภาษาพม่าว่าปูปลาเมดอถือดาบแล้วก็สวมหมวกเป็นรูปลูกยักษ์ควายมั้ยไม่ใช่ลูกยักษ์นั้นไม่ใช่นางกะไลอ๋อนั้นนางกะไลนั่นก็ใช่นั่นก็ใช่ถ้าเป็นนัดเหมือนกันแหละเป็นนัดที่เชื่อกันว่าเป็นนางควายท่านชมนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมที่บอกมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกมีสวมเป็นยักษ์นะฮะแล้วถือดาบเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นนัดองค์หนึ่งเจ้าแม่โปปาเมดอเจ้าแม่โปปาเมดอนะฮะแล้วก็มีนางควายก็คือที่เป็นเขาควายนางกระไรเมดอนางกระไรเมดอเมดอมีเยอะมากมี13องค์ถ้าพูดในกลุ่มนัดมี37องค์เนี่ยมีผู้หญิงสัก13ละใช่13ปางเยอะนะเยอะจริงๆถ้าเป็นที่คนด้วยถ้ารวมทั้งหมดรวมไปถึงเกี่ยวกับธาตุอย่างเช่นข้าวเขาก็เชื่อว่าข้าวมีเทวดารักษาอยู่เหมือนแม่โพธิ์ศพเราถูกต้องเรียกว่าธมินนัท
ธมินทร์นัดอีกใช่ไหมครับผมก็เป็นเพียงแค่บุคลาธิฐานเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาหรือไม่ก็ทั้งความเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจิตวิญญาณในธรรมชาติก็จริงๆแล้วจะบอกว่านั่นคือเขาเรียกว่าสิ่งยึดเหนี่ยวของคนเรานี่แหละท่านผู้ชมนะฮะคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีอยู่กับธรรมชาติถูกต้องไหมฮะแล้วก็ไม่รู้จะเขาเรียกว่าคนพม่าคนพม่ายังอยู่กับธรรมชาตินะอาจารย์ครับผมเห็นไหมทาแป้งธนาคารครับผมธรรมชาติล้วนๆใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติผมหาไม่เจอไม่งั้นวันนี้ผมจะหน้าเหลืองมาของรายการผมมีโปกแป้งธนาคารซะหน่อยนะอาจารย์ยังเราคุยถึงเรื่องนัดเมื่อกี้นะฮะที่พ่อครูกำลังพูดมานะฮะก็มี3 4องค์แล้วมีองค์อื่นไหมฮะเราพูดแบบคร่าวๆก่อนอย่างสัจจมินนี้เป็นบวก1ใช่ไหมครับสัจจมินเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มนัด37องค์เป็น7 37บวก1ไม่ใช่ตัดจมิงใช่ตัดจมิงใช่นะฮะเป็น37บวก1แต่ในสัจจมินเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าในกลุ่มของสายนิกายในประเทศไทยรวมกันทั้งพม่านะครับผมก็เชื่อกันว่าท่านเป็นพระอินทร์แปลงอาจารย์เป็นพระอินทร์แปลงมาเหรอฮะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในสายบรมครูทั้ง10ครับทั้ง10ที่นับถือบรมครู10องค์จะมีท่านอย่างในรูปนี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่องค์แรกใส่เสื้อเหลืองขวาสุดองค์ซ้ายมือก่อนครับนั่นก็คือเยเต้ภาษาพม่าเรียกเยเต้ซ้ายมือสีแดงใช่ไหมฮะถ้าภาษามอญเรียกว่าอายีครับถ้าพูดเป็นภาษาพม่าเรียนเสียงหน่อยเรียกว่าอายีนะแล้วแม่กระซิบอยู่ตรงกลางผมเห็นแล้วแม่กระซิบจริงๆพ่อแม่กระซิบไม่ได้เกี่ยวกันเลยอาจารย์จริงเหรอจริงๆในภาษาไม่ได้อยู่ในนัดใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับนัดแต่ถ้าไม่ได้ชื่อเทพกระซิบจริงเหรอคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนที่คนไทยไปเที่ยวพม่าใหม่ๆครับไปเที่ยวพม่าใหม่ๆเสร็จแล้วว่าพม่าเขาต้องการจะสื่อว่าคุณมาตรงเนี้ยมาขออย่าเสียงดังเขาก็เขียนป้ายว่าโปรดกระซิบอ๋อเป็นเรื่องที่คุยกันเหมือนอย่างคำว่าไอ้พม่าขายกล้วยอ่ะอะไรนะอีละสิบอะไรประมาณนั้นอ๋อคือว่าโปรดกระซิบโปรดกระซิบคือกรุณาเบาๆเสียงหน่อยประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นแม่กระซิบไปอ๋อแต่อยู่หนึ่งใน37เต็บใช่แต่เป็นเรื่องหน้าอย่างท่านที่คนไทยเรียกว่าเทพกระซิบเนี่ยนะภาษาพม่านี่เขาจะชื่ออะไรนะเมดอร์อยู่ในตระกูลเมดอร์นี่แหละซึ่งท่านจะมีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นนาคพญานาคถ้าเป็นลูกนาคใช่ครับแล้วก็มาบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อหวังจะรอถึงยุคพระศรีอานมาไหว้พระทุกส่วนใหญ่นัดหลายๆองค์นี่รอพระศรีอานเนาะถูกต้องรองรับพุทธศาสนาในอนาคตการทั้งหมดครับอันนี้ต้องนอกเรื่องนิดนึงแต่อย่างกรณีของแม่กระซิบเราเรียกแม่กระซิบต่อนะฮะช่วงเข้าพรรษานี่ต้องบวชด้วยเหรอครับเขาจะต้องถอดวิกใช่ไหมฮะที่พม่าใช่ไหมใช่น่าจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่เปลี่ยนเครื่องทรงแล้วก็ไม่ใส่ข้างบนละใช่เพื่อจะให้เกิดความสะอาดขึ้นแล้วก็เป็นการถือว่านัดเข้าบวช ด้วยเพราะตามประวัติของท่านเนี่ยก็คือจะปลอมตัวมาเป็นหญิงสาวมาฟังพระเทศก็คือเป็นพญานาคมาบวชขึ้นมาฟังเทศครับถ้าไม่หวังว่าชาติหน้าได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชพระก็ขอให้ทันพระศรีอานประมาณสาธุเลยครับขอแม่ได้ทันจะบอกขอแม่ได้ทันก็จะทำเป็นเทวาลัยหรือจะทำเป็นรูปปั้นใกล้ๆกับมหาธาตุเจดีย์ส่วนมากเจดีย์ไหนองค์ใหญ่ๆมีความสำคัญก็จะมีกระซิบนั่งอยู่ครับจริงๆแล้วไม่ได้บอกให้เราต้องไปกระซิบข้างหูถูกต้องแต่คนไทยเราแปลเก่งครับมันกลายเป็นกิมมิกไปแล้วฮะจริงๆอาจจะเป็นการผิดพลาดคนละส่วนกันพม่าก็ต้องการอยากจะบอกว่ากรุณาอย่าเสียงดังผมว่าก็กลายเป็นเดี๋ยวนี้พม่าก็กระซิบไปด้วยแล้วล่ะก็เห็นคนไทยมากระซิบกันเยอะแล้วสำเร็จกันบางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันบางทีเขาก็สงสัยก็ทำด้วยอาม่าที่บ้านเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะบอลังจากเดี๋ยวอาม่านี่คือคนจีนบ้านเราใช่เป็นญาติกันนี่แหละครับผมไม่คืออาม่าเบสองเนี่ยผมรู้จักมาเยอะเวลาผมไปอินเดียเนี่ยองแม่เนี่ยเขาเรียกอาม่าเหมือนกันผมว่าอ๋ออันนี้คืออาม่าบ้านเราคนจีนอยู่ยาวเลยอาม่าเบสองศีลครับไม่เชื่อเบสองศีลก็คือแต่อาม่าเข้าไปกระซิบนะอาม่ากลับมาก็รวยทุกครั้งนะก็เป็นเรื่องน่าแปลกน่าจะเป็นความที่ว่าด้วยบุญญาบารมีของอาเมดอท่านอาเมดอเมดอท่านที่เข้ามาเพื่อจะนิทานอาม่าบ่อยเซิงสีนะก็คือไม่แบบไม่เชื่อนะไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้หลายรอบเลยรอบยากอาม่าดูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาม่าดูมาไลฟ์เฟซเข้ามาเลยนะนะฮะอีกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เนี่ยโอเคนัดเนี่ยนะครับเพราะกูก็เรียกมาหลายองค์แล้วฮะยังมีอีกใช่ไหมครับอีกหลายองค์ขอชื่อเรื่อยๆเลยครับตอนเนี้ยมีท่านผู้อ่องอ่ะผู้อ่องนี่อยู่ในส่วนของบรมครูจะถามว่าเป็นถ้าในมุมมองตาม
กลุ่มของพม่าบางส่วนเขาก็จะเชื่อว่าท่านคือที่พึ่งท่านก็คือนัดหรือนัดองค์หนึ่งไม่ใช่มองว่ามองว่าผีนะถ้าไปมองว่าเออนัดคือผีจบเลยตรงกลางในรูปนี้ใช่ไหมครับองค์ผู้อ่องใช่ใช่ออกเสียงพม่าว่าโบ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 ภาษาพม่าเรียกพ่อบโบภาษามอนเรียกโบโบโบภาษาเหมือนโบโบจีไงถูกต้องถ้าเป็นโบโบเติมสองคำแปลว่าพ่อของพ่อปูโบโบแล้วถ้าทวดเลยก็โบโบโบไม่เกี่ยวผมก็รัวเลยโบโบในรูปนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะดูตามนะฮะตรงกลางชุดสีขาวที่มีคราวนะฮะก็คือโบโบอ่องประมาณว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็พ่อปู่อ่องปู่อ่องท่านชื่ออ่องพ่อปู่อ่องด้านขวามือนะฮะที่ใส่เขาเรียกว่าใส่หมวกนะฮะผมเรียกหมวกเนาะครับเหมือนกับที่พ่อครูใส่ก็คืออายิอายีจริงๆท่านจะใส่เป็นหมวกปากเป็ดนะฮะเดี๋ยวขออีกสักภาพหนึ่งได้ไหมเป็นรูปอายีบินทบาทเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาภาพนี้หรือเดี๋ยวเราเนี่ยหมวกอย่างนี้นี่คืออายีในภาษาเป็ดข้างบนเลยถูกต้องนี่ก็คือครับเขาเชื่อกันว่ากลุ่มอายีกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับของพ่อครูองค์นั้นในภาษาพม่าเรียกว่าไงครับว่าอายีกลุ่มนี้ก็คือบวชเหมือนกับอยู่ในลัทธิของเดียวกันกับพ่อครูองค์นั้นซึ่งท่านชื่อว่าโปดอปยูโปดอปยูออกเสียงปะยูไวไวปะยูปะยูไวไวมันจะกลายเป็นปิวไปในทันทีครับก็คือปะยูปะยูปะยูถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพมาจากในกลุ่มของเพื่อนชาวพม่าพวกสยาสยาภาษาเขาเรียกสยาก็คือท่านเป็นอาจารย์ในสายมหาวัญญาเนี่ยท่านก็เอาส่งมาให้ดูก็คือใส่หมวกทรงปักเป็ดอยู่ข้างบนถูกต้องแล้วก็ดำเนินชีวิตก็เหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปถูกต้องมีการบิณฑบาตตอนเช้ากลุ่มนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามนิดนึงพระครูบอกจะทราบไหมว่าท่านเนี่ยถือศีลกี่ข้อครับในกลุ่มอายีเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าโดยส่วนมากเขาจะนับถือ108ข้อ108ข้อเช่นเดียวกันก็จะแตกต่างกันไปบางนิกายเพราะจะแตกต่างกันหลายนิกายนะมีอีกภาพหนึ่งที่เป็นโยคีที่โพกผ้าอันนี้แหละอันนี้มันจะอันนี้เป็นมหาอุกันดีองค์นี้หล่อนะองค์นี้เป็นพระเดิมทีเป็นพระสงฆ์นี่เดิมทีเป็นพระสงฆ์แล้วก็เกิดคงจะเบื่อหน่ายในชีวิตสมณเพศท่านมีภาระเยอะเพราะมารับผิดชอบในการสร้างมหาธาตุเจดีย์ท่านก็เลยตัดใจออกมาเป็นอายีเป็นอายีเช่นเดียวกันท่านสีทองแตกต่างกันไหมฮะคือท่านได้รับการนับถือจากชาวบ้านเยอะแต่ก็ทรงคล้ายกันแล้วก็การใช้ชีวิตของอายีกับพระก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะมีบิณฑบาตคล้ายๆกันถ้าพูดโดยรวมโดยส่วนมากนะครับผมอายีนี่มีเมียได้ไหมครับไม่มีไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องสื่อเพศพรหมจรรย์เหมือนกันถูกต้องครับผมท่านอายีท่านเนี้ยชื่ออูคันดี้เนี่ยท่านก็จะมีบทบาทสำคัญท่านอยู่ในช่วงยุคของอังกฤษเข้าไปล่าอะไรนี่คงประมาณเมื่อกี้อูคันดี้เมื่อกี้อยู่1ใน37มั้ยครับไม่ใช่แต่ก็เป็นบรมครูในฝ่ายของผู้ที่มีความมีคุณต่อศาสนาเขามีความเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์ครับชาวอังกฤษคนหนึ่งนะในยุคของอังกฤษที่เขาไปล่าอนานิคมเข้าไปถามท่านว่าท่านมีฤทธิ์หรือเปล่าครับท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรก็นิ่งเฉยไม่เฉยแต่ในทหารคนนั้นที่เป็นคนอังกฤษก็กลับมาจดบันทึกว่าทุกวันนี้ฉันถามจะไม่ได้รับคำตอบจากท่านแต่ฉันเห็นท่านมีฤทธิ์อยู่อย่างหนึ่งคือท่านมานั่งเฉยๆเงินก็เข้ามาหาเพราะชาวบ้านศรัทธาท่านมากเอาเงินมาถวายทุกวันทั้งวันตลอดไม่หยุดจนท่านสร้างพระธาตุเจดีย์สำเร็จท่านอยู่ในย่างกุ้งนะอ๋ออยู่ย่างกุ้งนี่แหละท่านอูกันดีท่านอูกันดีก็คือจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะถูกต้องหรือเขาเรียกว่าสิ่งมีบุญบารมีมาเสริมให้มีฤทธิ์ชาวพม่าเนี่ยนับถึงจริงเนี่ยไม่ใช่ก็มีแค่37องค์ไม่ใช่มีแค่37บ่งเลยคนพม่าแท้ๆจริงๆไม่ได้นับถือที่ฤทธิ์โดยส่วนมากนะเขานับถือในถูกต้องคุณงามความดีเพราะแต่ละบรมครูแต่ละท่านอย่างท่านอูคันดีนะครับก็มีคุณงามความดีให้เป็นประจักษ์แก่สายตาชาวบ้านครับผมเช่นการสร้างเจดีย์การซ่อมบำรุงวัดบาอารามดังนั้นก็อย่างที่บอกอาจารย์ว่าถ้าถามว่าเนี่ยเป็นเยเต้ไหมหรือเป็นอายีไหมจริงๆไม่ใช่คนเราเวลาชอบใครสักคนหนึ่งมักอยากจะเรียนแบบเขาอยากจะเอาท่านเป็นตัวอย่างเหมือนท่านเป็นต้นแบบของเราดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาใช้เพศอย่างนี้แต่ถามว่าใช่ไหมโดยจริงๆไม่ใช่ 100% นะอะไรไม่ดีกว่าคือไม่ได้ไปบวชกับท่านแต่จะบอกว่ามีหลายๆสิ่งที่เรามองแล้วว่าเราชอบที่จะทำในสายนี้เราอยากจะดำเนินในปฏิบัติในสายมีอายีอีกกลุ่มหนึ่งอยากขอภาพครับแต่เดี๋ยวก่อนได้ไหมกลุ่มนั้นเนี่ยเรามาขอภาพเดิมในที่มี3องค์ก่อนมีอีกองค์หนึ่งก็คือที่โพกผ้า
มีองค์หนึ่งที่โพกผ้านั่นก็เป็นอายีครับนะนั่นก็เป็นอายีอีกเนื้อกายหนึ่งอายีไม่จำเป็นต้องสวมหมวกปากเป็ดนะสวมหมวกอย่างนี้ก็มีที่โพกผ้าก็มีครับผมมีหลายหลายนิกายหลายนิกายหลายนิกายแต่เดี๋ยวขอดูภาพนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเอาภาพไหนขึ้นมาเพราะว่าขออนุญาตพูดตามภาพก่อนเพราะท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ก็เรียกว่าเหมือนกับปูพื้นนักโทษอ่ะบิณฑบาตตอนเช้านี่คือการบิณฑบาตนะตอนเช้าปะปนอยู่กับพระสงฆ์เลยที่พระธาตุเจดีย์ใจเที่ยวอะไรนะใจเที่ยวใจเที่ยวครับพระธาตุอินแขวนอินแขวนอยู่รัฐมนตรีนี่บิณฑบาตครับผมนี่ไม่ขึ้นอินแขวนเลยไปแค่ชีวิตากองเองนะฮะนี่กำลังจะไปสวดมนต์จะขึ้นไปสวดมนต์ที่พระธาตุอินแขวนครับผมดูท่านเดินนะวัดปฏิบัติเนาะนะครับมีอีกไหมฮะภาพมีอีกไหมภาพไล่มาเลยครับเพราะจริงตรงจุดนี้ผมบอกอันนี้พระนะพระน่าจะจากเชียงใหม่อันนี้ขออนุญาตท่านออกสื่อคือพระขออนุญาตออกสื่อเลยเพราะท่านเอาไปลงในพันทิปก็ไม่เห็นเข้ามามันสวยงามครับมันเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะบอกว่าก็คือเราสามารถที่จะนับถือซึ่งกันและกันได้ท่านเอาตังใส่พระอายีท่านก็ยกมือไหว้แล้วองค์นี้นะฮะอันนี้ก็อายีเหมือนกันอ๋ออู้แต่ภาพสวมหมวกปักเป็ดปุ๊บใครถ่ายอันนี้ก็จากเว็บไซต์พันทิปขออนุญาตจากพันทิปขออนุญาตรูปนี้แหละครับท่านผู้ชมนะสององค์นะฮะที่เราคุยไปแล้วคือตรงกลางก็คือผู้อ่ององค์ขวาก็คือท่านอายีนะอายีเรียกว่าโปรดปิวนะส่วนซ้ายมือนะองค์ที่นั่งเท่ๆเนี่ยสุดยอดเลยผมรักมากองค์นี้คือท่านอะไรครับชื่อจริงๆเรียกว่ามิงคองมิงคองเติมคำว่าโผเข้าไปซึ่งแปลว่าพ่อมิงคองโผมิงคองโผมิงคองครับภาษาพม่าครับคือจริงผมชอบมากองค์นี้เพราะว่าท่านนั่งได้เท่มากเลยท่านนั่งท่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือเปล่าฮะเขาว่ากันว่ามีภาพหนึ่งที่ไปถ่ายท่านในช่วงที่คนถ่ายนั้นเป็นชาวอังกฤษอังกฤษแล้วท่านก็ไม่ชอบก็ใส่ถ่ายยกขาอย่างเงี้ยใส่ก็คือแบบคุณกวนอ่ะประมาณน่ะอ๋อท่านเกิดอยู่ในช่วงพ.ศ.อะไรพอจำได้ไหมโปรมินของนี่จะอยู่ในยุคที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมเป็นยุคที่การโค่นล้มกษัตริย์ของพม่าไปแล้วก็คือล้มไปแล้วโค่นไปแล้วไปอยู่ตรงนั้นไงที่แอร์มันทะเลถูกต้องพระนางที่พระนางพระเจ้าทีปอที่หนีขึ้นไปบนหอหลังจากนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วทหารขึ้นไปจับกลุ่มแต่ประวัติจริงๆไม่ใช่นะประวัติจริงๆขึ้นเรือไปแล้วต่อมานางในประวัติศาสตร์พม่าว่าขึ้นเรือไปแล้วอังกฤษแล้วก็พวกชาวทหารชาวอินเดียไปตามจับได้ล็อกตัวได้ที่พุกามโอ้ไปเพราะมันก็ใกล้ๆอ่ะอันนั้นมันหนังอันนั้นมันหนังอ่ะประมาณนั้นหนังสร้างอรรถรสขึ้นมาแต่ความเป็นจริงไม่ใช่หนีไปแล้วแต่ไปโดนจับได้อ๋ออีกทีนึงก็ท่านโปมิงของเนี่ยจะอยู่ในยุคของอังกฤษเข้าไปสัมปทานต้นไม้อ๋อใช่ฝรั่งเศสไปสัมปทานเหมืองโอ้สนุกกันใช่พระนางศรีสุพรรณรัตน์เนี่ยมั่นใจแน่นอนว่าได้ฝรั่งเศสหนุนมันแบบคือมั่นใจมั่นแล้วพนางทรงมั่นแล้วแล้วปรากฏว่าตอนนั้นอังกฤษไปสัมปทานต้นไม้แล้วตัดต้นไม้เกินเขาว่ากันอย่างนั้นครับผมพนางก็เลยนั่งมีการโต้เถียงกันในที่ประชุมครับผมก็กลายเป็นว่าหวังว่าฝรั่งเศสจะช่วยหนุนแต่ฝรั่งเศสวางเฉยนั่นก็เป็นจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงของประเทศพม่าโดยการปกครองของอังกฤษยาวนานถึง120ปีท่านปวงมิงคองอยู่ในยุคนั้นแล้วถ้าเกิดเราเห็นรูปภาพที่เป็นเหมือนคนจริงๆเนี่ยเป็นอาจจะเป็นองค์ท่านจริงตัวจริงที่นั่งไขว้และใส่เสื้อเหลืองแล้วเขาเชื่อว่าเป็นทหารอังกฤษเข้าไปถ่ายมีประวัติของท่านหลายอย่างนะยกตัวอย่างเช่นครับผมทหารพม่าทหารอังกฤษจับตัวท่านครับแล้วก็ไปสอบสวนอยู่ที่ข้างกำแพงวังมัณฑะเลย์แล้วก็ถามท่านว่าท่านมีฤทธิ์จริงหรือแต่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับผมเอาเชือกก็ดีเอาโซ่ก็ดีเอาตัวก็ดีล็อกท่านไม่สามารถที่จะเอาอยู่เลยท่านสะเดาะได้ออกหมดครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งคือท่านยกเท้าขึ้นมาเหยียบกำแพงพระราชวังที่มัณฑะเลย์แล้วเดินทะลุข้ามไปเลยเป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากก็คือโด่งดังมากเลยในกลุ่มชาวบ้านถูกต้องสุดยอดเลยฮะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็โด่งดังมากแล้วท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรว่าท่านเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าแสดงให้ดูคือในสายวิชาพวกนี้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์และนับถือท่านเนี่ยก็ยังมีนะยังมีผู้สำเร็จก็เลยไม่กลายเป็นว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดว่าเราสำเร็จสายมหาวัญญาเพราะว่าถ้าสำเร็จแล้วก็จะต้องหายตัวไปอย่างท่านเพราะเขาเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยท่านก้าวข้ามไปสู่อีกภพหนึ่งถูกต้องไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้ตายท่านหายไปเลยคือท่านสำเร็จแล้วสาธุที่ผมฝันหรือน่าจะจริงถูกต้องเคยเจอท่านอยู่หน้าถ้ำนะยืนผมสยายเลยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วท่านก็จะมาหาเฉพาะผู้ที่มีบุญเขาว่าอย่างนั้นนะดังนั้นผู้ที่สำเร็จในสายมหาวิทยาลัยเลยไม่มีใครกล้าว่าเป็นผู้สำเร็จ
เช่นเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ศึกษาผู้ศึกษาทุกคนก็จะบอกว่าเป็นผู้ศึกษาถ้าใครบอกสำเร็จนะก็คือแล้วมึงอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วอยู่ทำไมมึงไม่หายไปข้ามไปเลยประมาณนั้นครับดังนั้นทุกคนก็จะบอกเป็นผู้ศึกษาซึ่งคุณธรรมความดีงามของท่านเนี่ยมีมากมายเช่นท่านเป็นแกนนำสำคัญในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ทั่วประเทศพม่าโอ้ท่านพรมินของเนี่ยถูกต้องสองบนผลงานชิ้นโบแดงเลยของท่านคือการบูรณะเขาโปกป่าเขาโปกป่ากันแหละถูกต้องครับก็คือพระธาตุดินแกวนไม่ใช่เขาโปกป่าอยู่ผู้กามเขาผู้กามแล้วอยู่ประกันไอ้ที่เราขึ้นมันหรือเปล่าสกายเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ผู้กามคือเป็นเขาลืมหมดละเป็นเขาที่อยู่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาซีเนลุแห่งเมืองพม่าก็คือพระเมรุไม่อย่างนั้นไหมใช่เป็น5สังเวียนชนียสถานที่สำคัญถูกต้องใช่ไหมฮะส่วนข้างบนจริงๆไม่ใช่วัดนะทำเหมือนวัดจริงๆไม่ใช่วัดเป็นเหมือนเป็นสถานที่ส่วนบุคคลคือแต่ละคนก็มาสร้างไว้เพื่อเป็นการบูชาบรมครูท่านและนัททั้งปวงแต่บนเขานั้นรอบๆเขาก็มีวัดอยู่มีวัดอยู่ประมาณ5วัดคือส่วนบนยอดจริงๆไม่ใช่วัดอ๋อก็คือเป็นที่ธรรมดาแล้วก็ทุกคนมาสร้างเพื่อที่ถวายนัดของแต่ละคนถูกต้องแล้วก็ใครแล้วก็แต่งตั้งคนดูแลก็เหมือนมีเทวสถานส่วนตัวกันประมาณนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ยอดเขาปุ๊บปะอยู่เกือบพันกว่าปีนะพันกว่าปีแต่ทราบมาอย่างนึงนะฮะพ่อครูครับเขาบอกพ่อครูพรมินของเนี่ยนะฮะถ้าผู้ชมจำรูปเมื่อกี้ได้นะฮะองค์ตรงกลางสีขาวก็คือผู้อ่องเขามีความสัมพันธ์ยังไงสองคนเนี้ยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจากรูปนี้นะฮะซ้ายมือสุดก็คือองค์ที่นั่งเท่ๆเนี่ยที่ไม่ใส่หมวกเสื้อแดงก็คือองค์พมิงของถูกไหมฮะตรงกลางสีขาวคือผู้อ่องแต่ผู้อ่องเนี่ยมีหลายแบบของผมที่บ้านเนี่ยจะไม่มีเคราวนะฮะแต่ในนี้แบบมีเคราวแบบมีเคราวแต่จริงเราอายุมากหน่อยปางมากอายุเริ่มเยอะแล้วตาต่างไปนั่นนะเขาโปป่าท่านเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมตรงกลางที่สูงสูงอ๋อที่แบบโอ้ผมเพิ่งเห็นเนี่ยตรงซ้ายนะพระธาตุเจดีย์ชเวดากรครับแล้วก็ขวาอินแผนใจเที่ยวเกล็ดละเกล็ดละองค์ผู้ผู้องเนี่ยจริงๆมีประวัติอยู่ในตำนานครับตำนานพื้นบ้านของพม่าเยอะมากแทบจะอยู่ทุกที่ของพม่าคือท่านผู้บุองเนี่ยแต่มีประวัติที่ถูกจดบันทึกในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานคือกล่าวถึงท่านเป็นอาจารย์ของพระเจ้าปุเรงนองอ๋อนี่ทันรุ่นบุเรงนองคราวนี้เรามานับกันบายินนองเนี่ยบายินนองผมเก่งภาษาพม่าเริ่มได้แล้วท่านปุเรงนองเนี่ยอยู่ในยุคของมอนครับมอนขึ้นของขึ้นเป็นกษัตริย์ในยุคไล่ๆกันระหว่างอังวะกับหงสายุคหงสาราชวงศ์หงสาราชวงศ์อังวะตงบูเนี่ยตองอูเนี่ยปรากฏว่าท่านมีประวัติบทบาทสำคัญมากในเรื่องตำนานตำนานและมีหลักฐานด้วยนะเช่นเขากล่าวว่ามีการจับตัวท่านผู้อ่องแต่ท่านก็เหาะหนีไปได้แต่มีหลักฐานมีหลักฐานจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในต่อองค์ผู้อ่องจากพระเจ้าปุเรงนองยกให้เป็นอาจารย์แล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยมาช่วยราชการแต่ท่านไม่เอาท่านปฏิเสธแต่ท่านก็กล่าวอยู่คำหนึ่งว่าให้สร้างแมงผู้คำแมงผู้คำทองเลยทองครับแมงผู้คำด้วยสิ่งกำหนด5อย่างมีอะไรบ้างประดาอะไรนะปลาดาไม่ใช่ปลาลานะปลาดาภาษาปลาดาวเอาปลาดองผมรู้ละไอ้ยี่ห้อปลาดาเนี่ยมันมาจากพม่านี่ก็คือล้อเกวียนปลาดาวล้อเกวียนล้อเกวียนครับล้อเกวียนต้องเป็นไม้ชิงชันหรือไม้ประดูแดงไม้ประดูแดงเลยครับแล้วล้อเกวียนนั้นต้องเป็นล้อเกวียนเก่าครับแล้วก็มีกฎอะไรอีกเยอะแยะขอเป็นความลับแล้วกันแล้วประมาณนั้นมีอะไรฮะเอาสิ่งนี้แหละมาทำเป็นแมงผู้คำครับแล้วปิดทองลงรักให้ดีแล้วท่านจะจะเดินทางมานั่งอยู่บนหลังแมงผู้แมงผู้นี่คือแมงอะไรแมงผู้คำแมงผู้ก็คือการเอาไม้มาแกะเป็นรูปแมงผู้แมงผู้ผมไม่เคยรู้จักแมงผู้ตัวใหญ่ๆคล้ายๆผึ้งแต่ตัวใหญ่หน่อยใหญ่กว่าผึ้งโอเคไว้ก่อนตัวใหญ่เดี๋ยวกลับไปเซิร์ชดูนะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งเขาก็เชื่อว่าท่านจะเดินทางมาหาพระเจ้าปุเรงนงทุกครั้งที่มีแมงผู้บินมาเชื่อท่านขี่หลังแมงผู้มาก็คือแปลงร่างเป็นองค์เล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็นั่งบนแมงผู้มาเลยมาหาก็เลยกลายเป็นว่า
ในเสลี่ยงคานหามของพระเจ้าพระยิ่งหล่อมีรูปแมงผู้แปะอยู่ตลอดเพื่อที่จะรำลึกถึงครูบาอาจารย์เชื่อกันว่าไปไหนมาไหนด้วยกันกับครูบาอาจารย์แล้วไปว่าราชการทุกที่สำเร็จชนะมาตลอดครับบุเรงนองชนะ10ทิศถูกต้องนะฮะยุคลูกท่านเห็นไหมครับรุ่งเรืองมากยุคนั้นนะครับพอมาถึงยุคหลุดจากท่านไปเป็นไงก็ไม่ว่ากันประมาณนั้นก็คือว่าเอาง่ายว่าผู้อ่องเนี่ยอยู่ในยุคของบุเรงนองถูกต้องเอ้ยอย่างนี้ผู้อ่องก็อยู่ยุคบุเรงนองได้ไหมฮะไอ้โปรมินคองนะฮะโปรมินคองอยู่ในยุคอังกฤษยุคของพระเจ้าปูเรงนองเนี่ยมาถึงยุคที่อังกฤษปกครองเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ350ปีถึง400ปีก็คือปูเรงนองก่อนปูเรงนองก่อนแล้วก็อังกฤษปกครองทีหลังก็คือผู้ออกมาก่อนถูกต้องแล้วก็องค์โปรมินคองมาทีหลังแล้วเขาก็เชื่อว่าท่านมีประวัติอยู่ในตำนานนิทานพื้นบ้านของพม่าอีกเยอะแยะมากองค์ผู้ออกเนี่ยมีประวัติเยอะแยะมากเช่นเรื่องพระเจ้าปูเรงนองต้องการที่จะส่งเสริมคณะสงฆ์ในประเทศพม่าให้ชำระพระไตรปิฎกสังคยาแต่ไม่มีทุนทรัพย์ปรากฏว่าก็ไปรับปากกับท่านผู้ปกครองว่าเดี๋ยวจะช่วยหลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่าแมงผู้คำบินเข้าไปในห้องพระคลังพอเช้าเปิดมาปรากฏว่าทองเต็มถูกต้องแล้วก็มีอีกหลายเรื่องมากครับผมบางตำนานที่กล่าวกันว่าเชื่อกันว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยเป็นอาจารย์ของโปมินคองทุกวันนี้ยังมีคนเห็นท่านนะคือบางตำนานก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันก็มีนะไม่ถ้าผมอ่านนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าอาจารย์บอยนี่กับอากูเนี่ยสนิทกันนะบางทีอ่ะเขาบอกเป็นเหมือนกับเป็นรองวิชาการคนหนึ่งไปหน้าคนหนึ่งถอยหลังคนหนึ่งเรียนตำราจากด้านหน้าอีกคนหนึ่งเรียนตำราของผู้ปกครองจากด้านหลังครับก็คือท่านผู้ปกครองเนี่ยจากด้านหน้าไปด้านหลังแต่ท่านโพมินของจากหลังมาหน้าถูกต้องเขาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าซึ่งเป็นหนึ่งในล้านที่จะมาอ่านตำราหลังย้อนมาหน้าแล้วเข้าใจจนสำเร็จซึ่งผู้ปกครองท่านเป็นคนทำตำรานั้นภายหลังประลองวิชากันครับไม่สำเร็จไม่มีใครแพ้เป็นไงก็ยังงงไงว่าห่างกันต้อง300ปีจะมาประลองวิชากันได้ยังไงประมาณนั้นแต่ความเป็นจริงเชื่อกันว่าท่านก็ยังอยู่นะมีการปรากฏตัวของท่านเป็นการจดบันทึกในประวัติเลยว่าท่านมารับครูในสายมหาวัญญาสายวิชาพม่าเนี่ยอาคมแห่งเมืองม่านเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่อีกแดนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีการตายไม่ได้มีศพทิ้งไว้ครับข้ามไปเลยสามารถนั้นเลยเหมือนกับและอีกองค์หนึ่งสำคัญมากครับนะอายิโปโดปิวโปโดปิวฮะโปโดปิวเนี่ยเชื่อกันว่าท่านเป็นคนอยู่ในยุคของพม่าเริ่มก่อตั้งประเทศเชื่อกันว่าชนเผ่าเนี่ยเรียกว่าชนเผ่าพะยูเป็นพลเผ่าพยูก็คืออาจจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองก่อนที่กลายเป็นพม่าก่อนที่จะเป็นบรรพบุรุษของคนชาวพม่าเนี่ยแหละบรรพบุรุษเลยล่ะเขาเชื่อกันว่าล้นมาจากทิเบตและอินเดียมาตั้งเมืองอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำข้างๆอิราวดีถูกต้องแล้วท่านก็กลุ่มคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนพยูครับคนพยูฮะแล้วก็สร้างเมืองที่สำคัญที่สุดนั้นในยุคนั้นซึ่งเรียกว่าศรีเกษตรเป็นมรดกโลกทุกวันนี้มีวัตถุก่อสร้างมีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่ดูกันว่าโอ้โหแบบก่อนพม่าถูกต้องต้องกี่แล้วก็ก่อนมาก็เป็นกลุ่มของอังวะมาเป็นพวกมาเป็นหงสาไล่มาจนมาถึงพระเจ้าทีบอครับเกือบพันปียุคนั้นอยู่ในยุคพุทธศตวรรษที่9โอ้โหพระพุทธเจ้าเพิ่งดับขันไปไม่นานถูกต้องถูกไหมฮะคือคนกลุ่มชนเผ่าพยูเขาเลยเรียกองค์เนี้ยว่าพ่อครูแห่งเมืองพะยูอ๋อพระครูแห่งเมืองพะยูโพดอปยูโพดอปยูเมืองพะยูครับไม่ทราบว่าอาจารย์บอยเคยได้ยินฟังเพลงนี้นะเพลงอะไรครับฟ้าลุ่มอีลาวดีแล้วเจ็บใจคนรักโดนลังแกข้าจะเผาเมืองบางแคไม่ใช่บางแคนะเมืองแปรก็จะว่าเมืองแปรเมืองแปรเป็นเมืองหลวงของเมืองปะยูนะอ๋อครับผมเมืองปะยูเนี่ยมีเมืองแปรเป็นเมืองถึงบอกนะว่าจริงแล้วเนี่ยวันนี้เรามานั่งคุยทุกชมเนี่ยถ้าใครไม่ดูเนี่ยเสียดายตายเลยเพราะสิ่งต่างๆที่พ่อครูพูดวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราเคยรู้นะฮะแต่ต้องเข้าใจว่าเราต้องเปิดตาเปิดกว้างท่านผู้ชมนะฮะฟังแล้วนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้ไปศึกษาดูอีกทีก็ได้ถูกไหมฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยถ้าจะให้รู้จริงเนี่ยต้องศึกษาจากคนพม่าถูกต้องนะฮะแล้วอย่างน้อยสุดเนี่ยครูบาอาจารย์เป็นพม่าเราไปฟังเข้ามาเนี่ยเราแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยผมว่ามันจะสนุกถูกต้องนะครับอย่างที่พ่อครูพูดมาเนี่ยฟังจะมีคำว่าว่านยาแดงด้วยเลยด้วยเท่ากับว่าอย่างนี้นะฮะ
พ่อครูหรือนักสายพม่าหลายๆพระองค์เนี่ยก็จะมีสายว่านยาแดงของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันถูกต้องมันเหมือนเป็นผมเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นยาประจำสำนักได้ไหมถูกต้องเป็นสิ่งแรกที่เมื่อสมมติอาจารย์บอยเริ่มไปเรียนสักต้องเริ่มจากการสักขั้นมาก่อนสักขั้นเป็นยังไงก็คือสักขั้นที่1ถึงขั้นที่9อ๋อสักเป็นขั้นๆสุดมากสเต็ปแล้วขั้น1เนี่ยก็จะมีทั้งหมด9ชั้น9ชั้นเลย9 9 81 9 9 81อีกเท่ากับว่าคนนั้นจะต้องสักถึง81ขั้นหมายถึงว่าคนที่จะมาสักถูกต้อง ก็คือลูกศิษย์เนี่ยเอาง่ายๆถ้าเจอสมมุติจะให้พระครูสักเนี่ยต้องสักถึง81ขั้น81ที81ทีเลยอ๋อครับแล้วขั้นสุดท้ายสมมุตินะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันยังของอายีขั้นสุดท้ายคุณจะเป็นสยามั้ยถ้าไม่เป็นสยามก็เอาแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องสักต่อแต่ถ้าเกิดคุณจะขึ้นมาเป็นสยามครับสยามคุณก็สักต่ออีกก็เป็นอาจารย์สักเองครับถูกต้องเป็นอาจารย์ก็มาสักอีก9ขั้นอีก9ขั้นรวมเป็นทั้งหมดจะต้องได้สักทั้งหมด190ที 90ทีอ่ะ81 + 9 9 81 + 9ครับทั้งหมด90ทีซึ่งเมื่อครบ90ทีแล้วอาจารย์ก็จะเริ่มมอบ1ตำรามีตำรามาก่อน2เข็มสักครับ3ถ้วยหมึกสักครับ4ยาก็คือให้มาเป็นเค้าเรียกเหมือนกับเป็นของที่ระลึกไปก็เค้าเรียกเป็นเหมือนกับยกครูอย่างเงี้ยถูกมั้ยฮะแต่จากนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรก็คุณก็ต่อไปอีกถูกต้องก็มีหลายท่านนะมารับไปแล้วไม่ได้เปิดตัวเป็นสยามก็มีเยอะไปทํางานไปแต่ครบ90ครั้งแล้วเหมือนกันครบแล้วก็มีบางคนก็ไปเปิดสํานักไปเป็นสยามต่อก็มีครับส่วนมากเป็นอย่างงั้นซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันครับนะแต่ละสายแต่ละสายก็จะมีกฎเกณฑ์ของตัวเองแต่ว่าอย่างสมมติคนนี้บูชาสมมตินะฮะพรหมิงคองเป็นเอกก็อีกแบบนึงองค์คนที่มาถ่ายสายโบอองก็อีกแบบนึงถูกต้องถูกไหมของพ่อครูแล้วครับสูงสุดของพ่อครูคือใครครับเดียวโปรดปิวโปรดปิวแต่ภาพเมื่อกี้นะเห็นไหมที่เขานับถือ3องค์เมื่อกี้ในภาพเมื่อกี้3องค์อ่ะนั่นคืออีกนิกายหนึ่งนะไตรภาคีถูกต้องแล้วก็มีบางนิกายนับถือ5บางสายนับถือ5องค์ผมเข้าใจละก็คือแล้วแต่จะจับถูกต้องอันนี้เราพูดตรงๆแต่จริงเขาจัดมาแต่โบราณละถูกไหมฮะก็คือว่าคนนี้เขาชอบที่จะบูชาสามองค์นี้ก็ถือเป็นอีกนิกายหนึ่งเป็นนิกายหนึ่งแต่เป็นนิกายแต่โบราณนะไม่ใช่มาอยู่ดีๆมาตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่นะจริงไม่ใช่ตั้งกันใหม่เนี่ยนะสามองค์นี้นี่คืออีกสายหนึ่งนะอีกสายหนึ่งนะเป็นถ้ากับเป็นแบบอันนี้ก็แตกต่างจากที่เราบูชาองค์เดียวถูกต้องแต่อย่างของพระครูนี่เดียวเลยใช่ไหมก็อยากจะแล้วนี่อยากจะให้ดูนี่ก็คืออีกภาพหนึ่งนี่แบบ5องค์แบบ5องค์นี่ก็อีกนิกายหนึ่งนะถือให้ครับนี่ก็อีกสายหนึ่งได้ไหมฮะตรงนี้ฮะครับกล้องพอจับได้ไหมดีเฟกต์ไหมฮะนี่ก็อีกสายหนึ่งอีกสายนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันนี้มี3องค์นั่นมี3องค์นี่มา5องค์ครับครับเดี๋ยวพระครูช่วยอธิบายนิดนึงว่า5องค์นี้นะฮะจากเริ่มจากซ้ายมือสุดผมก่อนแล้วกันนะฮะเป็นองค์อะไรครับองค์นั้นคือโปดอกปุ้ยโปดอกปุ้ยโปดอกปุ้ยครับซ้ายมือสุดนะที่ติดกับซ้ายมือสุดเหรอครับทางนี้ฮะทางนี้ฮะโปดอกหานโปดอกหานก่อนใช่ไหมฮะอ๋อซ้ายมือผมทางนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมดูจากมือผมนี้นะฮะองค์นี้นะฮะก็คือองค์โปดอกหานนะฮะนะครับแล้วติดกันก็คือโปดอกปิวโปดอกปิวผมต้องรีบพูดเร็วๆแล้วชมเดี๋ยวกินโปดอกปิวนะฮะแล้วตรงกลางก็คือองค์พรหมอ่องถูกต้องแล้วองค์พรหมิงของใช่ไหมฮะแล้วก็องค์ทางนี้สุดโปดอกปุ้ยทางนี้ต่อโปดอกปุ้ยถูกต้องอ๋อครับผมคือนี่อีกนิกายหนึ่งเลยใช่ไหมถูกต้องอีกสายหนึ่งอีกแขนงหนึ่งสายนี่ก็อีกนิกายเลยนะฮะก็คืออีกแขนงหนึ่งที่ว่าก็คือบูชาเทียน5องค์เลยถูกต้องอย่างในภาพเนี่ยในภาพที่เป็นอะไรนะออดิโอเนี่ยก็เป็น3องค์นั่นที่แบบ3องค์นะก็อีกสายนึงอีกมีอีกที่หนึ่งนับถือ10องค์อีกสายนึงอีกอีก10องค์อีกก็อีกสายนึงก็เป็นแนวของเขาไปก็จะมีกฎคล้ายๆกันจะแตกต่างกันเพียงว่ายืดหยุ่นลดหย่อนตรงไหนที่จะเอามา mix and match ถูกไหมฮะก็คือว่า10องค์นี้ชอบอย่างนู้นอย่างนี้เอามารวมกันแต่เป็นสายโบราณที่เขามีนะไม่ใช่มาตั้งขึ้นใหม่เข้าใจก็เหมือนอันนี้ขออนุญาตท่านชมนิดนึงพูดเหมือนของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ตั้งเป็น7องค์นะก็คือเขารวมเทพรวยๆอ่ะ7องค์มานะก็มีองค์ใดก็กูเอ้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าได้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเอาญี่ปุ่นมาออกรายการเลยนะฮะแต่ของที่พระครูพูดพม่าโอ้มีหลายแบบนะฮะมีหลายแบบก็คือพูดง่ายๆท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมี37นัดบวก1ถูกไหมฮะแล้วก็37นัดเนี่ยแต่ละองค์นี้ก็จะมีการมาจัดแบ่งสายอีกนะฮะสายนี้บูชา3องค์มีนัดพุทธอีกนะนัดพุทธนัดเป็นของพุทธเดี๋ยวฮะนัดพุทธเช่นเป็นเท้าทั้ง4จตุโลกบาลจตุโลกบาลอันนี้นัดพุทธอันนี้นัดฮินดูนะถูกต้องครับ
คนพม่าเรียกตัวเองเชื่อกันว่าตัวเองมาจากกลุ่มของบรามาบรามาซึ่งมาจากคำว่าพรหมมาพรหมะครับก็คือพรหมถูกต้องครับผมเขาเชื่อว่ามาจากนั้น มีอยู่อันหนึ่งที่เวลาคุยกับเรื่องพม่าเนี่ยครับเช่นถ้าบอกเขาว่าเขาเป็นฮินดูไม่ชอบถ้าบอกว่าพุทธเขาชอบถูกต้องแล้วถ้าโดยส่วนมากอธิบายเขาว่าทุกอย่างเนี่ยที่เขาพูดมาจะคล้ายๆกับภาษาของบาลีครับผมนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอ๋อแต่มีบางอันที่เชื่อกันว่ามาจากโบราณเช่นครับตินิตงเลงาหนึ่งสองสามสี่ฮะเหมือนพระทิเบตครับเป็นภาษาทิเบตครับผมพูดเหมือนกันหมดเลยใช้คำว่าตินิตงเลงาเหมือนกันเมื่อไหร่มีสายทิเบตมาบอกนะฮะผมมีเสื้อทิเบตเอาไปนะผมเวลาผมทำรายการผมต้องอินกับท่านที่มานะฮะก็คือนับคล้ายๆกับภาษาทิเบตกันถูกต้องแต่ถ้าพูดว่าเขามาจากทิเบตไม่ชอบนะไม่ใช่อีกไม่ใช่ฉันภาษาโดยหลักฉันมาจากบาลีแต่ก็โดยส่วนมากเกิน 60% มาจากบาลีหมดเช่นเขาว่ามิงกระมิงกระบามงคลถูกต้องนะฮะท่านผู้ชมอาจจะว่านาดนัดก็คือมาจากนาดนาถะนี่แหละฮะจริงๆแล้วมันลึกซึ้งนะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอีกองค์นึงเรามาคุยกันต่อท่านผู้ชมนะฮะเราคุยเรื่องนัดกันให้จบๆไปก่อนนะฮะอีกองค์นึงที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือองค์นี้ท่านผู้ชมนะฮะต้องอีกทีนึงนะฮะโปจีโปบอบิไม้หรือปอปลาฮะปอปลาเอาโปโปจีนะฮะก็คือปู่จีปู่จีฮะปู่จีนะโปเดียวแปลว่าพ่อสองโปแปลว่าปู่แล้วข้างหลังคือชื่อถูกต้องอ๋อครับโปโปจีเช่นโปมินของพ่อมินของนั่นเป็นแค่พ่อแต่ถ้าโปอ่องก็คือปู่อ่องจริงๆนะก็อย่างโปโปจีเนี่ยหรือโปโปจีนี่นะฮะก็คือเป็นเทพทันใจโปแปลว่าพ่อต่อแปลว่าครูต่อแปลว่าครูแหละโปต่อปิวประมาณว่าพ่อครูปิวต่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าครูก็ได้แปลว่าสุดยอดก็ได้คุณพ่อที่สุดยอดแปลว่าสุดยอดก็ได้แต่ถ้าจะไปโยนคำน่าจะใช้คำว่าเสียต่อเหมาะกับคำว่าต่อมากกว่าพ่อครูครับอย่างกรณีอย่างโปจีเนี่ยก็คือเทพทันใจถูกไหมฮะคนไทยรู้จักกันเยอะมากแล้วก็เราไปเนี่ยเราต้องให้เขาไปแตะตรงหน้าผากไอ้นี่จริงๆแล้วพม่าเขาทำก่อนเลยไหมหรือว่าไทยเราไปเริ่มให้เขาผมอยากรู้เรื่องเคยถามอาจารย์บอกไม่รู้เรื่องคนพม่ายังไม่รู้เรื่องใช่ไหมอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามือนั้นชี้แล้วหันหน้าไปทำพระธาตุเจดีเชเวดากองประมาณนั้นแล้วส่วนคนไทยน่าจะเกิดจากไอเดียของมัคคุเทศก์หรือมาไกลมันต้องมีแอคทิวิตี้แต่ก็ได้ผลนะโดยส่วนมากก็เห็นเขาไปทำกันมาก็ได้ไปมาแล้วครับยังไม่ได้ครับรออีกนิดอาจารย์ครับจริงๆผมขอเรื่องเดียวผมขอถูกวันที่หนึ่งโอ้โหอันนั้นผมไม่ขออย่างอื่นนะผมขอเรื่องเดียววันที่หนึ่งอันละสี่จะเกินไปไม่เกินอาจจะได้ไม่แน่นะครั้งก็คือผมเองอ่ะเพราะครูผมเฉียดมาหลายรอบแล้วมันจะตรงสักทีผมว่ามันไม่แปลกไม่แปลกคือจริงๆไปขอจริงนั้นเรื่องเดียวจริงๆนะเขาบอกขอเรื่องเดียวอาจารย์บอกไปทันทีเลยไม่งกนะฮะขอเลยฮะแล้วโอเคนะแต่กลับมาก็โอเคอยู่นะครับก็คือองค์เทพทันใจเนี่ยหรือโปโปจีนี่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปางหนึ่งของตัจจมินหรือพระอินก็คือองค์นี้นะฮะท่านผู้ชมครับองค์นี้เนี่ยนะฮะก็คือพระอินหรือตัจจมินนะฮะซึ่งองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นเขาเรียกเป็นภาคพระอินน่ะพระอินนะพระอินของพม่าเขาเรียกตัจจมินองค์นี้ก็ใช่นะฮะองค์นี้ขาวก็ใช่องค์นี้ในสายพม่าเชื่อกันว่าพระอินแปลงทั้งคู่แต่เอาองค์นั้นไม่ใช่แปลงองค์คือพระอินเลยแล้วก็องค์นี้ก็แปลงออกมาเป็นครูเอาง่ายว่าองค์นี้เป็นครูแล้วองค์นี้ก็คล้ายๆกับมัดโปโปจีประมาณเพราะอะไรเพราะพระอินแปลงออกมาเช่นเดียวกันถูกต้องเพราะภาษาคำว่าตัจจมินเขาแปลงเป็นสัจจมินก็คือพระอินเหมือนกันครับคือองค์นี้เรียกสัจจมินแต่องค์นี้เรียกตัจจมินครับแล้วก็โปโปจีถูกต้องโปโปจีทำไมต้องชี้ไปที่พระธาตุครับเขาว่ากันว่าตำนานก็หลากหลายนะครับผมเอาแบบตำนานที่พ่อครูอ่านมาดิฮะเกิดขึ้นเป็นกฤษดาพินิหารในพระธาตุก็ปรากฏว่าเป็นคนกลุ่มคนหนึ่งที่ปรากฏมาแต่งชุดคล้ายกษัตริย์เดินทางไปเรื่อยแล้วบอกชาวบ้านชี้ว่านั่นเห็นไหมแล้วก็ชี้นั่นไหมบอกบุญบอกว่าประมาณพระธาตุเรืองแสงอยู่ตรงนั้นมีแสงออกมาครับผมแล้วก็เลยสร้างเป็นรูปท่านออกมาเป็นรูปท่านชี้มาโปโปจีครับอย่างตัวพ่อครูเองเนี่ยก็คุกคีในสายพม่าเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะผมอยากรู้เรื่องไสยศาสตร์ที่พม่าครับพ่อครูนี่ไงคำว่าเวกซาปิงยาเวกซาปิงยาเวกซาก็ได้ปิงยาก็ได้แปลว่ามีเยอะเลยไหมฮะไสยศาสตร์พม่าเนี่ยมีเศษหนังควายไหมมีมีเป่าลี่ไหมช่วยเล่าแบบเอาคร่าวๆกับพ่อครูครับมีเช่นคำว่าอย่างเศษหนังควายเนี่ยในสายพม่าเนี่ยเขาเรียกว่า
เอาลานเอาลานเอาลานครับผมหรือเรียกกันว่าเอาไกด์เอาไกด์แปลว่าสายต่ำสายต่ำเลยเอาไกด์ครับเอาไกด์เนี่ยก็จะมีคำเรียกเยอะแยะมากเช่นคำว่าเอาปิงยาเอาปิงยาก็คือไสยศาสตร์ชั้นต่ำเขามองเป็นสิ่งไม่ดีถูกต้องไปทำคุณใส่คนเพราะในสายของวิชาประมาทจะแบ่งไว้ทั้งหมด3ลำดับชั้นมี3สเต็ปชั้นล่างครับก็คือพวกนี้แหละเอาลานเอาลานครับ2ครับอเนกกายอเนกกายชั้นกลางชั้นกลางอันที่3ครับเอเทสกายอะไรนะอาเทสกายอาเทสกายนี่คือโดยส่วนมากก็จะเป็น3ชั้นแต่บางนิกายก็จะมีเพิ่มเป็น4ชั้นคือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นสูงสุดชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงและชั้นสูงสุดชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงชั้นสูงสุดก็จะเพิ่มอีกคำหนึ่งแต่มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็มีครับมีพ่อป้อนหมอผีไหมฮะมีเขาเรียกว่าหมอหมอภาษาพม่าเรียกว่าหมอครับผมยาเบ้าครับก็คือมีกันอีกเยอะเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักจริงๆก็คือว่าเราก็แค่พม่าเนี่ยก็ไหว้พระไหว้เจ้าธรรมดามีสายพุทธธรรมดาจริงๆแล้วยังมีในสายของไสยศาสตร์อยู่ถูกต้องนะครับยังมีการทำของกันมียาสั่งมีทางมียาสั่งด้วยไหมฮะมีโอ้ครับมีถึงขนาดว่าเข้าไปกินของเขาซีซัวไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นขยะขยะขยะครับแปลว่ากะเหรี่ยงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับคือเข้าไปกินซีซัวไม่ได้กลับมาบางคนเป็นอะไรไปทั่วมัวซัวเลยก็มีซีซัวกินไม่ได้เลยไม่ได้ครับถ้าเข้าไปในแล้วก็อย่างแม่กะลาเนี่ยที่เป็นนางควายนี่นะฮะคนนี้เป็นชั้นกลางหรือว่าชั้นต่ำนะหรืออะไรฮะไม่ได้เป็นสายวิชาแล้วนั่นเป็นเรื่องการนับถืออ๋อโอเคโอเคแล้วอย่างกรณีอย่างกุมารทองเนี่ยผมก็เคยเห็นนะมีใช่ไหมมัตเตลีมีมัตเตลานี่คือผู้หญิงไหมผู้ชายเอาผู้ชายเหมือนกันเลยครับแล้วก็บอกตาเนี่ยกุมารทองมันจะมีดูเป็นกุมารเทพกับกุมารทั่วไปใช่เขาบอกสายเทพนี่ก็คือตานี่ฝังเป็นไอ้พวกสังขโลกไอ้เป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะฮะเป็นพวกหอยมุกเป็นพวกแก้วของดีๆเลยใช่ไหมอ๋อครับแล้วถ้าแบบธรรมดาก็คือก็ป้ายตามธรรมดาใช่ใช่ใช่ส่วนมากเกิดจากการสร้างอาจารย์จริงๆก็ไม่ยุ่งนะเพราะการเล่นนี่ผมคนจริงไม่ใช่หรอถูกต้องเนี่ยคือสายเอาลานเอาลานละก็คือสายล่างคือสายชั้นกลางก็จะไม่ยุ่งกับสายชั้นล่างคนที่เรียนสายชั้นกลางคือสายพม่าไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียนชั้นล่างก่อนขึ้นไปชั้นกลางเลยไม่ใช่เลือกเลยมัธยมเลือกเลยก็คือคุณจะอยู่ดำอยู่ขาวอะเอาง่ายถ้าคุณอยู่ดำลงชั้นต่ำไปเลยชั้นล่างไปเลยเอาลานสายเอาลานเลยนะฮะครับผมอย่างนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหานะฮะของพ่อครูเนี่ยได้โทรเข้ามาแล้วเพราะว่าจริงๆผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังจากปากของลูกศิษย์ลูกหาของพ่อครูจริงๆเลยว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการที่ก็เรียกว่าติดตามพ่อครูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับสายปล่อยมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับถามนิดนึงคุณกรณิกาค่ะคุณกรณิกาเลยนะครับคุณกรณิกาเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูมากี่ปีแล้วครับสิบปีแล้วค่ะ10 ปีนี่ดังเดิมเลยนะทักทายหน่อยดังเดิมค่ะโอ้นี่ลูกศิษย์สวัสดีครับพ่อครูสวัสดีจ้ะคุณครับนี่ถ้าชื่อเล่นเขาชื่อคุณนายกุ้งอ๋อคุณนายกุ้งเอาผมเรียกคุณนายกุ้งหรือง่ายดีนะคุณนายกุ้งครับเป็นลูกศิษย์พ่อครูมา10ปีเนี่ยได้รับอะไรจากพ่อครูไปบ้างครับก็เยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยเอาเริ่มจากว่านยาก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยมีว่านยากี่เขาเรียกผมเรียกกี่อันนี้ไอ้ขาเนี้ยเขาจะมีเป็นสายเดียวเดี๋ยวจะเล่าก่อนนะก็คือทางเนี้ยเขาเป็นเขามีแฟนเล่าเลยเล่าคุณกุ้งเล่าเลยครับคุณกุ้งเล่าเลยครับค่ะก็แฟนไม่สบายฮะเป็นปวดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นหอบหืดด้วยค่ะนี้ก็พาไปหาพ่อครูก็เอายามายักษินดาจิตตาสิทธิให้ทานนะคะครับค่ะแล้วกินกี่ทีหายครับแล้วกินเป็นนานไหมเขาหายอ่ะก็กิน 5-6 วันอาการก็ดีขึ้นนะคะคือแฟนแกผอมมากอายุมากด้วยค่ะเป็นพยาธิหรือเปล่าผอมมากคนอายุมากไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะคือเป็นโรคปวดไหลย้อนเนี่ยครับเขาทานข้าวได้น้อยครับผมและทานข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็เป็นหืดหอบเป็นหืดหอบด้วยทำนานะมีนาดีฮะคุณนายกุ้งทำงานก็เหนื่อยก็คอยจะหอบอะค่ะเดี๋ยวนี้กินไปแล้วเป็นไงบ้างเขากินแล้ว
แฟนบอกไหมฮะว่าช่วงแรกแข็งแรงครับช่วงแรกนี้แฟนบอกว่ากินแล้วรู้สึกไงบ้างร้อนในอกไหมซับซ่าไหมยังไงค่ะเขาบอกอาการแน่นหน้าอกก็น้อยลงแบกข้าวกระสอบหนึ่งไหวอ่ะโอ้นี่เขามาเล่านะแล้วเขาเคยเป็นเจ้าภาพในการปรุงยานั้นด้วยซึ่งครั้งหนึ่งเคยปรุงยาเนี้ยที่อยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นในการปรุงยาจินดามณีแต่เรามีความเชื่อว่ายาจินดามณีเนี่ยครับมีตำรามาจากฝั่งพม่าอ๋อฮะอันนี้คือความเชื่อนะความเชื่อความเชื่อต้องเข้าใจว่าเสี้ยแบบพ่อครูก็แบบนึงเขาถึงจะใช้ก็อีกแบบนึงก็อีกแบบนึงไม่ว่ากันแล้วต่อมาครับแล้วดังนั้นวันที่เขาไปเอารับยาไปทานนะก็คือยาชุดนั้นที่เขาไปกินก็คือยาสายพม่าก็คือกินแหละแล้ว 6-7 วันก็ดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วอย่างอื่นเลยฮะคุณกุ้งครับคุณกุ้งมีประสบการณ์อะไรอย่างอื่นไหมฮะอย่างเช่นเราพกว่านยาของพ่อครูเนี้ยพกแบบไหนบ้างครับการส่งผลเรื่องการงานด้วยนะคะอ๋อเหรอครับเป็นไงบ้างการงานเป็นไงครับก่อนทานยาก็จะอธิษฐานขอว่าขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆก่อนหน้านั้นก็จะติดขัดไปติดต่อที่ไหนก็ไม่ค่อยให้เรารับงานครับแต่พอทานไปทั้งร่างกายแล้วก็งานก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่คือความมหัศจรรย์นะคือทานยาแล้วมีผลดีกับเรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อการงานด้วยครับเจอมากับตัวเองค่ะกาแฟนะคะแล้วมีเรื่องโชคลาภบ้างไหมฮะคุณกุ้งอย่างเช่นวันนี้ถูก20ถูกอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีเหมือนกันใช่ไหมครับถูกหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่เรื่องการงานนี่คือมาที่หนึ่งเลยดีที่สุดสุขภาพอะค่ะครับผมแต่ของคุณกุ้งนี่หมายถึงบูชาเป็นเอกนี่หมายถึงยังไงฮะก็คือว่าเขาไม่ได้เอาอย่างอื่นครับเขาเอาแต่มายาจินตาสิทธิอย่างเดียวอ๋อใช่คือถ้ากับคุณกุ้งเนี่ยนับถือว่านยาอยู่อย่างเดียวเลยเขาเอาไป1ชุดเนี่ยเขาจะสั่งทุกอาทิตย์ละ500บาทอ๋อครับก็จะให้เป็น1ห่อแล้วเขาจะเอา1เม็ด1อ่ะซึ่งเขาได้รับวันที่ทำพิธีที่สุพรรณครับผมเขาก็รับไปครับผมไปเลี่ยมห้อยคออ่าแล้วที่เหลือก็ทานอาทิตย์1ทานทุกวันทุกวันทุกวันได้ทุกวันทุกวันเลยฮะเพราะว่าเราทำสะอาดอ๋อครับผมครับผมใช่ค่ะครับคุณกุ้งเวลาทานเนี่ยผมขออนุญาตถามนะเดี๋ยวเผื่อผมต้องทานด้วยอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกไงครับแล้วมันคลื่นไหมมันลำบากไหมเวลากินเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะครับเม็ดเล็กมันลูกกรกินง่ายกว่ายาขมยาเขียวเนาะกินง่ายค่ะเพราะเป็นลูกกรอ๋อฮะฮะพอดีที่ผมต้องถามเนี่ยถามแทนท่านผู้ชมนะว่าเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะรักษาโรคตัวเองหรืออยากที่จะมีในส่วนของการเสริมดวงตัวเองเนี่ยด้วยการกินยาเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้กินยากเย็นซึ่งยาไทยก็มีนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของยาจินดามณีก็มีวิธีการเดียวกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วกันก็คล้ายๆกันนะครับคุณกุ้งมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมฮะว่ามาสายพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกศรัทธาพ่อมาตั้งแต่พ่อครูมาตั้งแต่เริ่มรู้จักท่านแล้วนะคะครับผมค่ะถึงว่านานๆเจอท่านทีท่านนานๆเจอท่านครั้งแต่ก็ในใจก็ศรัทธาท่านเสมอค่ะครับผมซี้กันมากโดนดุตลอดเลยคนนี้ลูกศิษย์ในอาจารย์พ่อครูจะดุจังไงก็ไม่เคยโกรธเลยค่ะแม่ออกสื่อออกสื่อแม่หวานใช่พูดอย่างนี้เดี๋ยวพ่อครูก็ให้ยาไปอีกหรอเอาไปเลยเอาไปเลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกุ้งครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแต่จริงๆแล้วอย่างผมเองเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมจริงนะว่าผมอย่างที่ผมสัมผัสพ่อครูเองนะฮะก่อนที่จะมาจัดรายการก่อนที่จะเจอตัวเป็นๆนี้นะคุยทางโทรศัพท์เลยก็แบบพ่อครูเนี่ยให้ความรู้ดีมาตลอดเป็นคนที่ให้จริงๆท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าการให้ในแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยตัวผมเองเนี่ยโชคดีอย่างคือผมมีพื้นฐานเล็กน้อยเกี่ยวกับพม่าเขามีพื้นฐานพวกผิดถูกไหมลูกปรึกษาพ่อครูเนี่ยก็จะได้เรื่องจริงขึ้นมาทันทีนะเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าสายพม่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายก็ใช่แต่มันก็ไม่ยากเกินไปถูกต้องนะแต่ถ้าเกิดเรามีคนแนะนำดีก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกถูกต้องเข้าถูกจุดครับเข้าถูกจุดเข้าถูกทางครับเอาเรามาเข้ากันต่อในเรื่องว่านยานิดนึงนะฮะว่าตรงว่านยาเนี่ยของพ่อครูครับนอกจากกินแล้วถูกไหมครับคือจริงๆอย่าลืมมันคือยาหลักๆครั้งแรกที่ทำกันมาจริงๆอ่ะมันคือยาทำยาก่อนจริงๆเริ่มแรกไม่ต้องตกใจเพราะครูจบบพมาแล้วครับก็คือโบราณเภสัชกับโบราณเวชกรรมเรียบร้อยครับมีใบเรียบร้อยหมดแต่ถ้าพูดในกรณีของพม่านะคือในประเทศพม่าเนี่ยเขามีความเชื่อกันเรื่องอย่างหนึ่งคือมหาว่านยากลุ่มแรกเลยที่ทำกันมาเนี่ยมาจากในยุคของพระเจ้าอังวะ
และก็พระเจ้ามังอานรธามังช่อคือในยุคของผู้กามเนี่ยมีการรวบรวมแพทย์แล้วก็มีการทำตำรับตำราวิชาเป็นเรื่องเป็นราวประชุมแพทย์ก่อนถูกต้องครับคือครั้งแรกเกิดขึ้นจริงๆครั้งแรกคือเรื่องมุมมองของเรื่องยาสมุนไพรในการรักษาโรคคนถูกต้องเหมือนที่เรียนแพทยศาสตร์สงเคราะห์เดี๋ยวต้องมีตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ก็คือรวมๆกันมาถูกต้องก็เป็นเรื่องตำราเอาง่ายๆว่าเริ่มจากว่านยาที่เริ่มจากเป็นยาจริงๆคือก็คือมีให้กินครั้งแรกแล้วคือทำการเป็นยาก่อนครั้งแรกที่การพบแล้วเพราะว่ากระบวนการของยาเนี่ยมันมีอยู่5อย่างครับอาทิครับ1สมุนไพรสมุนไพรครับได้แก่แร่ธาตุต่างๆพืชครับ2ครับคาถาคาถาครับครับ3ครับเลิกยามเลิกยามครับผม4ครับเรื่องเกี่ยวกับครับวิธีมั้ยฮะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอภิธรรมอภิธรรมเลยครับ5ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอักขระครับเทศนังอาสาเทศนาครับมีการจัดสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวในยุคของนายพลอุนุครับคล้ายๆกับบ้านเราที่สอบเภสัชถูกต้องแต่ของเขาจะประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาโหราศาสตร์เลิกยามในการมันต้องรวมกันหมดแหละถูกต้องยาทำเนี่ยสมมติชิ้นหนึ่งชิ้นเนี้ยเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เลยเป็นแท่งๆธรรมดานี่เลยนะครับผมชี้อย่างนี้นะฮะครับผมนี่มันเหมือนกำยานที่ผมจุดเลยนะฮะเหมือนเหมือนเดี๋ยวให้อาจารย์ดมขออนุญาตถ่ายก่อนเดี๋ยวให้นิดนึงนะฮะถ่ายก่อนเลยได้ไหมฮะผมไม่อยากจะดมใจจะขาดนะฮะตอนนี้ใช่ไหมนี่สีอันนี้เลยนะฮะนะฮะโอเคนะผมขออนุญาตนะฮะขึ้นมานิดนึงก็หอมนะฮะก็คือยาไหมครับใช่ฮะก็คือกลิ่นยาคือกลิ่นเนี่ยเรื่องกลิ่นเวลาเรียนยาไทยก็จะมีกลิ่นพวกนี้แหละถูกต้องถูกต้องคือกลิ่นมันจะเป็นตัวบอกเราอ่ะเหมือนเราอยู่ในโรงสีกลิ่นโรงสีเป็นอีกแบบนึงใช่ครับโรงเลื่อยก็อีกกลิ่นอีกกลิ่นนึงถูกต้องโรงเลื่อยก็อีกแบบนึงถูกต้องมันจะเป็นกลิ่นของมันคือมันจะเป็นกลิ่นยาเนี่ยท่านผู้ชมก็คือจะบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยในส่วนของว่านยาแดงใช่ไหมเราเรียกว่านยาแดงตรงนี้ครับก็คือหนึ่งก็คืออย่างนักกีที่คุณกุ้งพูดเอาไปกินได้เริ่มแรกมาหาว่านยาของพม่าเนี่ยทำเรื่องกินรักษาโรคถูกต้องอันที่สองนะฮะ เมื่อมีมหาว่านยาแล้วบางคนเนี่ยศรัทธาก็จะหยิบขึ้นมา1เม็ดในการก็เรียกว่ามาเรียมใส่คอถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องแล้วยังมีในเรื่องการสักด้วยไหมครับถูกต้องคือในกระบวนการของมหาว่านยานะอาจารย์เนื่องจากว่าพอผ่านกันมาเสร็จแล้วมันมีมุมมองอยู่2อย่าง1การทำยาโดยหมอโดยหมอสมมติมือนี้เป็นหมออีกกลุ่มหนึ่งคือนักไสยศาสตร์ถูกต้องไหม คือยาสมุนไพรประเภทมหาว่านยาเนี่ยมีเรื่องของไสยศาสตร์ประกอบอยู่ผสมกับหมอคุณเป็นนักไสยศาสตร์คุณต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับแพทย์ถูกต้องครับคุณเป็นแพทย์คุณต้องรู้เรื่องไสยศาสตร์ถูกต้องครับถูกควบคู่กันครับมุมมองนะสองแพทย์ทำมหาว่านยาไสยศาสตร์ทำมหาว่านยารวมกันไหมรวมกันแล้วคราวนี้เมื่อแตกออกไปหมอเอาไปรักษาคนครับนักไสยศาสตร์เอาไปขัดเกลาส่งเสริมให้กับดวงชะตาจิตวิญญาณอ๋อครับก็คืออันนี้ไปช่วยทางด้านจิตใจถูกไหมฮะถูกต้องแต่จริงๆก็คือช่วยรักษาโรคเหมือนกันนี่แหละถูกต้องครับรักษาจิตใจรักษาโรคก็จริงๆจะบอกว่าบางคนเนี่ยเวลาไม่สบายก็ไม่ใช่ไม่สบายจากอะไรนะจากจิตใจเท่านั้นเองเพราะว่าการสร้างมหาวัญญามีการปลุกเสกเนี่ยนะอาจารย์ครับผมมีเลิกยามในการทำมีการสาธยายมนต์มีการกำหนดคาถาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางอันยาไม่ถึงท้องหายแล้วก็เข้าใจประมาณนะคือเหมือนบางคนท่านผู้ชมนะฮะไม่ต้องเวลาไปหาหมอเห็นหน้าหมอก็หายแล้วอ่ะก็คือมันเหมือนอะไรสักอย่างนะฮะแต่อย่างกรณีมหาวัฒนยาเนี่ยหนึ่งเราทานได้ละรับประทานเพื่อรักษาโรคอันที่สองก็คือเอาหลักง่ายๆว่าเอามาพกหรือมาไหว้หรือมาสักมาก็เรียกบูชาแต่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนะฮะสามยังสามารถเอามาใช้ในการเรื่องของการสักได้ด้วยการสักเนี่ยสักเหมือนของไทยๆเราธรรมดาไหมฮะที่สักเป็นตัวสดไม่เหมือนนะฮะสักนี่ของพ่อครูนี่แตกต่างไงครับก็จะใช้การสักโดยขั้นครับมีขั้นที่1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ไปถึง9ขั้น9ขั้นนะโดยการทำอย่างที่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะให้สักให้ดูครับก็คือการเอามหาว่านยาครับมาผสมกับประดาซึ่งมีสีแดงครับผมซึ่งในภาษาพม่าเขาเรียกว่าอันนี้ยาวครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอันนี้ยาวดูเขาเรียกว่าก่อนเข้ารายการนะฮะจะมีการผสมให้ดูแล้วถูกต้องแต่เดี๋ยวอยากให้พ่อครูเนี่ยช่วยสักนะฮะให้กับลูกศิษย์นะฮะเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าการสักในสายพม่าเนี่ยเป็นอย่างไรถูกต้องนะเดี๋ยวผมขอเชิญลูกศิษย์มาเลยฮะแป๊บนึงผมต้องขยับที่นิดนึงนะฮะครับ
ครับนี่จะเป็นลูกศิษย์จากของพ่อครูนะฮะที่จะมาให้พ่อครูเนี่ยสั่งให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันสดๆในรายการนะฮะแต่จะบอกนิดนึงก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ท่านนี้ไม่ใช่สักครั้งแรกนะฮะเพราะจริงการสักว่านยานเนี่ยเขาต้องมีสเต็ปมีขั้นถูกไหมครับแล้วก็สำคัญคือก่อนที่จะมาทำมาแล้วนะก่อนที่จะทำในเนี้ยพ่อครูทำพิธีมาจากสำนักมาก่อนละรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราก็ทำพิธีส่วนหนึ่งละตรงนี้เนี่ยจะทำแบบย่อๆคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าการสักแบบพม่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับเอาเชิญเลยครับคือเนี่ยเขาเคยสักมาแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วสักไป3ขั้นสี่ขั้นครับคราวนี้ก็จะเป็นการสักขั้น5คือสักสุรสตรีสุรสตรีสุรสตรีเสต่อครับมาอันนี้ตัวสักโชคลาภสิฮะใช่ใช่สุรสตรีเป็นครูที่การใช้ในการคุมทั้งหมดครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าสายพม่าเนี่ยคนไหนที่เรียนพระเวทเรียนคาถาเนี่ยแม่สลัดเท่านั้นถูกต้องครับผมเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาทุกอย่างไงทุกอย่างปราบยังได้เลยแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในพระไตรปิฎกครับเพราะท่านถือพระไตรปิฎกปกป้องดูแลพระไตรปิฎกเหมือนแม่อุ้มลูกประมาณครับเราจะสักนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วเพราะจริงเราสักเปิดมาหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะสักตรงไหนครับคราวนี้มาก้มหน้าผากครับอาพนมครับเดี๋ยวกล้องจับได้เลยนะเดี๋ยวให้กล้องเขาเรียกว่าซูมเยอะๆเลยนะฮะครับซูมเข้าไปเลยนะนิดลูกศิษย์นะก็ต้องทำพิธีก่อนนะฮะผมนิดนึงก็มีนิดนึงคราวนี้หันหลังเป็นกรณีพิเศษนะฮะเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าจริงๆเรามาคือทางต้องการเผยแพร่ครับผมอ่ะแปรมือขั้นตอนนี้เขาเรียกว่ามอบอำนาจมอบอาญาสิทธิ์พนมมืออาบาโบโดปิวอาปาโพมีคออาปาโปปองพุ่งสุรสตีไปเมดอเชียงตาเมดอจังมาเมดอเบยังกิงเมดออานิยาวเมดออติปิดเมดอบัญญาวเมดอบาเซพุ่งสุรสตีเชียงตาบาเซจังมาบาเซเบยังกิงบาเซอติเชบาเซเมียงบาเซเนบัญญาบาเซตัดเทพิตบาเซเรียบร้อยจ้ะเจ็บไหมครับเจ็บนิดเดียวเจ็บเหรอผมไม่เจ็บนิดเดียวไม่ได้เจ็บเยอะใช่ไหมฮะเพราะเท่าที่ดูจากเข็มเนี่ยการเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เข้าลึกมากนะครับนี่เป็นการสักครั้งที่เท่าไหร่ละฮะต้องนับอาจารย์อื่นด้วยไหมน่าจะเป็นร้อยแล้วเอาอาจารย์เดียวเนี่ยถ้าอาจารย์อื่นนี่น่าจะเป็นร้อยได้เต็มตัวครั้งที่สองเพลงครั้งที่2กับสำหรับกับพ่อครูใช่ไหมครับนี่ถือว่ายุคแรกนะครับลูกศิษย์ยุคแรกเพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องเกี่ยวกับสายอเยจีเนี่ยเพิ่งเข้ามาสักครั้งแรกเนี่ยกลับไปแล้วเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับคืออย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมครับการที่มาสักครั้งที่2เนี่ยก็หมายความว่าครั้งแรกก็ต้องสำเร็จถูกไหมฮะครั้งแรกสักไปแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความอะไรนะมันเหมือนกับมีสิ่งอะไรบ่งบอกไหมครับรู้สึกว่าเรามาเจอแล้วเราใช่แล้วต้องบอกกันว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับเต็มมือเลยฮะเต็มตัวเลยฮะทีนี้ว่าเป็นคนชอบสักด้วยที่ไหนดีก็ไปสักครับผมทีนี้ว่าผมศึกษาเรื่องพวกนี้มาเยอะจนมาเจอ
เขาเรียกว่าสายไอยีสายไอยีสายไอยีคือเขาลบครูของสายคือต้องบอกว่าสายอื่นๆในสายพม่าเนี่ยถ้าจะไปสักกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องทิ้งสายอื่นเลยนะภาษาไทยมาต้องถอนออกหมดเลยนะถอนคาถาออกหมดเขาเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดเขาว่าถือว่าเขาดีที่สุดเข้าใจพอผมฟังแล้วอย่างนั้นว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกจริตครูเต็มตัวเลยนะเนี่ยไม่จะบอกก็รู้ว่าจริงๆแล้วอย่างสไตล์คนไทยผมเรียกคนไทยเลยกันนะฮะถ้าบอกเอาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ซึ่งอย่าว่าแต่อันนี้พม่าก็มีก็อย่างอายีเนี่ยแล้วก็อีกหลายนิกายนะเกือบ 3-4 นิกายก็จะคล้ายๆของอายีครับผมคือไม่ได้ซีเรียสคุณสักของเนี่ยเสร็จถ้าสายอื่นนะสักของเขาเสร็จไปสักที่อื่นไม่ได้นะทรยศเลยนะทรยศสายแล้วพอสักเสร็จแล้วเนี่ยการค้าการขายการเงินการทองรู้สึกยังไงบ้างครับก็มันก็ดีขึ้นนะครับเราสักมาครั้งแรกสักเมื่อไหร่ได้ประมาณนะโดยประมาณ3เดือนที่แล้ว3เดือนจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยก็คือเรารู้ด้วยตัวเราเองอ่ะจริงๆตรงนี้ถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยอยากให้เราแบบบางเรื่องอ่ะบางคนกลับไปฝันคืออย่างเงี้ยบางคนกลับไปรู้สึกหงุดหงิดน่าสนใจในตัวเขามากคือเขาสักยันเกี่ยวกับมหาอำนาจเยอะแกเลยเป็นคนดุไม่มีใครกล้าเข้าหาจริงเหรอก็ไม่ดุนะแต่จริงๆก็เขาคุยใกล้ก็ไม่ได้ดุนะที่ผมเดินผ่านก็เห็นเป็นไรก็น่ารักดีแต่เขาบอกไม่มีใครเอาไม่มีใครกล้ามาคุยกับขนาดหล่อๆอย่างนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือไม่ได้เมตตาดีนะเยอะส่วนมากจะเป็นเมตตาตอนนี้กลายเป็นเมตตาแล้วที่รู้สัมผัสได้ครับผมคนเริ่มเข้าหาคุยอะไรเริ่มง่ายขึ้นเขาต้องเริ่มทำใบสมัครแล้วล่ะคนจะเริ่มมาเยอะแล้วนี่สายมหาว่านยาเลยนะไม่ทราบประมาณไหมเอามาผมอยากให้ท่านชมดูนิดนึงว่าที่ใส่อยู่ชื่อคุณอะไรได้อีกนิดนึงคุณนัทนะฮะนัทนี่ไม่ใช่นาดเมื่อกี้นะคนละนัดกันนะนัดนอนเองไม่ได้กันทอทันอันนี้ของทางสายไอยีอย่างเดียวเลยนะครับนี่อยากให้โชว์ให้กับทางกล้องดูนิดนึงนะว่าสายไอยีเป็นยังไงบ้างฮะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะถือสองมืออย่างนี้เลยฮะอย่างนี้ฮะชัดกว่านะครับโอ้โหตัดเยอะมากเนี่ยของคุณนัทเนี่ยนี่ยังไม่นับที่ไม่เลี่ยมมีเลี่ยมแบบเป็นครุฑก็มีนะใช่ไหมฮะแล้วชิ้นหนึ่งไม่ใช่ถูกนะฮะอาจารย์บอย 3,000 อัพ 5,000 อัพมี 9,000 อัพด้วยมหาบัญญัติที่ใช้อยู่เนี่ยที่เขาเช่าอันนี้นี่อีกชิ้นหนึ่งนี่อยากให้โชว์ชิ้นไหนฮะนี่สุรสตรีอ๋อผมแค่ใช้โชว์โอเล่นี่สุรสตรีนี่ก็คือที่สร้างเองอ๋อแม่สารสวัสดีองค์นี้นะใช่ก็คือสายแม่สารคือจริงบอกพม่าเนี่ยแม่สารคือใหญ่คือสายมหาวัญญาจะทุกนิกทุกสายจะนับถือสุรสตรีหมดทุกใช่ครับทุกอย่างก็คืออย่างที่คุณนัทบอกแหละมันเป็นผ้าเป็นปัจเจกก็คือเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าดีอย่างไรบางทีก็ไม่สามารถจะบอกได้ถูกต้องถูกไหมต้องสัมผัสอย่างนึงต้องเข้าใจว่าตัวคุณนัทเองเนี่ยเพราะไม่ใช่มาจากคนที่ติดลบหรือมาจากอะไรที่มันสูญเสียถูกต้องการที่ได้มาบางทีเนี่ยมันดูไม่ออกรู้สึกใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าเอาสมมตินะฮะบางคนล้มละลายมาแล้วมาสักพักกลับไปฟื้นได้อันนี้มันเห็นชัดถูกไหมแต่กรณีคุณนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ล้มละลายงานการก็มีทำอะไรก็ยังคือมันมีอยู่แล้วอ่ะก็คือเลยความว่าชัดเจนเนี่ยมันไม่ชัดเท่ากับหลายๆสายที่เขาขาดแคลนอยู่ใช่ไหมครับณจุดนี้นะฮะครับคุณนัทขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเราผมคุยกับท็อปคุณต่อนะฮะออกมาโชว์นิดนึงนะฮะเพราะว่าเนี่ยเหลืออีกอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่เสร็จก็คือกินเป็นแล้วก็คือกินอังทำไงฮะในสายวิชามหาวัญญาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าหากสักไปแล้วไม่กินอังเนี่ยยันที่สักไปเนี่ยจะหลุดออกไปทางทวารต้องกินกินแผ่นนี้เลยถูกต้องนี่กระดาษฟางนึกถึงคนจีนเขียนเข้าใจแล้วต้องเผาไหมฮะหรือว่าเผาเหมือนกันโดยใช้มหาวัญญาแล้วกินเป็นที่เท่าหลังง่ายถูกต้องโดยใส่มหาวัญญาที่ปรุงสำเร็จอ่ะอาจารย์บอยลองดมครับผมดมต่อนะดมยังครับแป๊บนึงอุ้ยหอมฮะนี่เขาเชื่อกันว่ามาจากดอกมณฑาทิพย์อุ้ยหอมมากเลยเนี่ยถ้าลงโบกไปเดี๋ยวต้องกินตลบห้องท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านผมจะส่งไปที่บ้านเลยนะฮะแต่หอมจริงฮะโอ้โหกลิ่นนี้คุ้นๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนได้กลิ่นผมตื่นมาคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่กลิ่นมันจะเบากว่านี้นะฮะกลิ่นมันจะแบบอ่อนๆเรื่อยจริงๆแล้วที่เขาเชื่อกันว่าเรื่องดอกไม้สว่างเนี่ยครับผมสาธุเลยแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จายออกมาไม่รู้อีกกี่หมื่นกี่แสนสำนักสาธุเลยครับจากรุ่นสู่รุ่นที่ผ่านมาครับผมนี่ก็คือว่าหมายถึงว่าท่านผู้ชมครับเรามาฟังกันนิดนึงว่าในกรณีก่อนหน้านักเกียรตินะฮะก่อนที่เข้ารายการเนี่ยพ่อครูเวลาที่จะทำ
น้ำสักเมื่อกี้นะฮะก็เริ่มจากการที่เอาน้ำมันใช้น้ำมันก่อนแล้วก็ใช้ยาเขาเรียกว่ายาถูกไหมฮะมาขูดถูกไหมครับขูดเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาผิวเขามาผสมในน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วยังใส่ประดอมาฮะสีแดงประดาเขาเรียกประดาประดาประดาผมก็ไปประดาประดาเปิดผสมประดาสีแดงนะผมกล้องซูมนิดนึงฮะอันนี้สีแดงนะฮะครับที่เขาเรียกว่าสักยาแดงมันมาจากตรงเนี้ยครับก็คือมีสีแดงตรงแต่ถามว่ายาไหมเคยเรียนแพทย์แผนไทยอาจารย์ถวายจัดอยู่ในธาตุวัตถุที่เขาเรียกว่าชาติอ๋อชาติก็คือยานี่แหละยาชาติแล้วต้องมาประสาทต้องมาเขาเรียกว่าอันนี้สตุเรียบร้อยแล้วสตุก่อนใช่ครับเพราะไม่สตุแล้วเป็นที่แน่ครับใช่ไม่ได้ครับเข้าใจดังนั้นตัวชาติชุดนี้ในภาษาพม่าเรียกว่าปดาหรือเรียกเต็มๆว่าตาปดาตาปดาถ้าภาษาเหนือครับเรียกว่าหางแดงครับเพราะเขาเชื่อกันว่าไปทาหางไก่แล้วมันสวยอ๋อมันสวยเวลาไปตีไปชนมันสวยแต่ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าหญิงจูหญิงจูครับจูซาจูซาจูซาครับภาษาจีนกลางเป็นเดลินว่าเงินจูว่ามุกเงินแล้วก็ภาษาอังกฤษทับศัพท์มาจากภาษาอินเดียเรียกว่าชินบาชินบาภาษาอังกฤษทับศัพท์อะไรอีกทีนึงแล้วอังกฤษต้องยอมอินเดียเลยพม่ารับวัฒนธรรมจากอินเดียมาโดดๆทั้งที่พม่าก็ติดจีนชาติจีนก็มีแต่ช่วงนั้นผมเห็นพม่าเขาก็ไอ้ไม่จีนไอ้อินเดียเขาก็ไปกันหลายที่นะนะฮะก็ไปเจอก็อย่างพม่าก็ยังจะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับชนเผ่าบางอย่างที่ว่าเหมือนมีเชื้ออินเดียอยู่ใช่คือชาติวัฒนธรรมพม่ารับมาจากอินเดียถ้าจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าเนื้อหาเยอะมากวันนี้เนี่ยแต่ผมจะขออนุญาตเข้าเรื่องวันยาก่อนนะฮะเอาทีละอย่างเลยฮะการที่เราวางสเต็ปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมถามว่าครูก่อนเข้ารายการไม่ใช่ว่าคนนี้เข้าสู่กับคนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราวางเพื่อความสวยงามครับท่านผู้ชมเพื่อจะได้มองชัดๆครับจะได้มองชัดนะฮะเอาเริ่มจากสีแดงนี่ก่อนเลยพ่อครูเนี่ยที่เขาเรียกว่ายาแดงเนี่ยนี่คือยาแดงยาแดงอันนี้เป็นสายของใครครับพ่อครูครับหมายถึงว่าตัวสายของอายีเลยนี่ทั้งหมดคือในโดยรวมเนี่ยคนจะเข้าใจว่าสายยาแดงจะของอีกชื่อหนึ่งครับรู้ไหมท่านผู้ชมขอเข้ามาครูบาอาจารย์ออกสื่อไปด้วยเขาจะเรียกว่ายังสายสวยยินจอคือจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมทำมือนะจะมีอุ่นขึ้นมาทันทีความรู้สึกนะฮะจะรู้สึกเหมือนอุ่นๆอยู่เนี่ยพ่อครูลองทำดูสิฮะไม่รู้ผมมโนหรือเปล่าฮะนะฮะมันเหมือนมันอุ่นๆทั้งที่ห้องเราแอร์เย็นนะท่านผู้ชมนะตรงนี้จะเหมือนอุ่นๆอยู่ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้คือสายไอยีทั้งสิ้นถูกต้องครับอย่างสีแดงเนี่ยใช้เพื่ออะไรครับสูตรนี้ฮะยานี้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องมหาอำนาจสีแดงมหาอำนาจจัดอยู่ในกลุ่มของยาเจดียาเจดีภาษาพม่าเรียกเซตีเซตีก็คือสีแดงนี่เลยเป็นยาเจดีถูกต้องเขาจะเข้าใจว่ายาเนี้ยเป็นของส่วนมากยาแดงเป็นของสวยยินจ่อเป็นการเข้าใจผิดทุกนิกายมียาแดงทั้งหมดเพียงแต่ว่าเอาง่ายว่าทุกนิกายมียาแดงแต่ยาแดงของสวยยินจ่อยาแดงของอายียาแดงของอายีถูกต้องคือจะบอกว่าจริงๆก็เหมือนกับแต่ละท่านก็เหมือนกับมีสูตรของแต่ละคนถูกต้องเหมือนกันไหมฮะสูตรถามนิดนึงฮะเอายาแดงก่อนคล้ายกันแทบจะคล้ายกันต้องคล้ายกันจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่กระเบียดนิ้วเล็กๆน้อยถูกต้องอย่างนั้นเองครับแล้วอย่างกรณีที่คล้ายกันเนี่ยพ่อครูเคยไปศึกษาว่าเขาใช้เลือกยามเหมือนกันไหมเลือกยามคล้ายๆกันเพราะการทำมหาวันยาเขาจะปรุงกันในวันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะลอยกระทงเขาจะยึดเกณฑ์นี้ก็คือดูจากพระจันทร์ถูกต้องไหมฮะก็คือ15ค่ำเนี่ยเขาเรียกพระใหญ่เนี่ยเอาละนักคราดได้นักคราดดีๆได้เลิกที่ดีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรในตำแหน่งที่ดีทำไม่ใช่สีสัวทำนะเข้าใจครับต้องดูเรื่องยาแล้วก็วันพญาวันคือวันปีใหม่เมืองที่ละครับแล้วอย่างข้างๆนี่นะอันนี้เป็นยาสวยมากปัญญาโพคาสัมปติครับเป็นยาเกี่ยวกับยาเศรษฐีอยู่ในกลุ่มของยาเศรษฐีโอ้โหผมชี้ถูกทางนะครับนะใครอยากเป็นเศรษฐีสิก็สิประมาณนั้นแหละก็คือผมได้แต่ว่าตั้งคณะก็คืออันนี้ก็คือสำหรับสายที่ในเรื่องของโชคลาภร่ำรวยถูกต้องผมว่าหลุมหน้ายกพ่อครูก่อนนะแม่วันนี้จะได้ฝั่งนี้นะพ่อครูนี่อยู่ในกลุ่มยาปัญญาปัญญาเลยเป็นยาที่ช่วยทำให้เกิดการท่องคาถาอาคมหรือบูชามหาวันยาอื่นๆเกิดฤทธิ์อำนาจเกิดฤทธิ์อำนาจถูกต้องครับผมแล้วอย่างกรณีสูงๆอย่างนี้ท่านผู้ชมนั่นคือสุดยอดมหาวันยาเรียกว่าโกเตงภาษาพม่าแปลภาษาพม่าโกเตงแปลว่า900,000โอ้900,000เลยนะอันนี้เลยนะท่านผู้ชมโกเตงเลยยา900,000เลยสูงสุดครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับเป็นยามหาอำนาจอยู่กลุ่มของยาตบะเซตบะเหมือนกันตบะเราตบะนะฮะก็คืออำนาจเลยถูกต้องติดกันตรงนี้นะครับพ่อครูครับนั่นคือสุรสตรีอ๋อแม่สุรสตรีถูกต้องยาครูก็เรียกยาเมดอผมถามนิดนึงรูปทรงต่างๆเนี่ยเราคิดเองหรือว่าเขามีมาแต่โบราณยึดธรรมเนียมโบราณแต่ยานี้ฉันไม่ได้ทำนะคืออาจารย์ทำอาจารย์ก็คือท่านอายีชื่อแสงเงินอายีแสงเงินเป็นคนทำแล้วก็ส่งมาเพื่อจะเผยแพร่ครับคือหลังนี้เหมือนกันไหมฮะนั่นเป็นยาโยจีเซโยจีเซอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่ายาแต่อันนี้แรงนะนะฮะอันเล็กเนี่ยนี่นะหายากที่สุดเลยใช่ไหมผมเขาทำได้น้อยเลยต้องทำก้อนเล็กเพราะเขาจะมีเหมือนกับเขาเรียกกระแสไฟขึ้นมานิดๆนะนะฮะอาจารย์แอบไฟไม่มีนะเพราะตรงเนี้ยมันขึ้นมาแป๊บหน่อยนะฮะครับผมแล้วอย่างทางนี้ฮะต่อมาเลยนี่แหละคือสุรสตรีเลยอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยสายของไทยใหญ่ถูกต้องอย่างนี้กับอย่างนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยสุรสตรีเหมือนกันถูกต้องคือยาเนี่ยจะมีกระบวนการอยู่3อย่างหนึ่งทำขึ้นมาครับสองเอาไปทาชาติสามทาลักครับสี่ปิดทองถ้าพูดกันตามกระบวนการยาประเภทนี้เขาเรียกยาทำให้เสร็จทำไม่เสร็จตั้งแต่ทำไม่เสร็จยังไม่ได้ปิดทองอ๋อยังไม่ทำเลยแต่เขาก็ต้องการที่นำไปใช้เป็นยาที่พร้อมใช้ไปทานมันก็ทานได้เลยไหมนี่พร้อมใช้เลยอาจารย์ไปฝนก็อย่างกรณีอย่างรงรักเนี่ยก็ต้องไปนั่งขูดแต่กินได้นะเพราะรักสตุแล้วรักสตุแล้วก็จริงถ้าเกิดเป็นรักจริงๆเนี่ยอย่างกรณีอย่างนักที่ที่คุณนัดมาสักยันเนี่ยผสมรักด้วยถูกไหมฮะมาผสมชาติอย่างเดียวฮะชาติอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดบางทีพวกรักเนี่ยเขาบอกว่าคันถูกมันจะเป็นขี้กากเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าไปเห็นคนไหนเนี่ยที่ศึกษาคัมภีร์เนี่ยแล้วขี้กากขึ้นเนี่ยขี้เกียจพอพรุ่งนี้เวลาเขาอ่านคัมภีร์เสร็จรักเศษรักมันปิวไม่ใช่แล้วเขาหมุนวนแล้วมันก็จะติดเนื้อแล้วทำให้เขาเป็นขี้กากนั่นแหละพวกที่ผมนับถือเนี่ยท่านบอกมาอย่างนี้เองใช่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นมหาวันยาอันนี้ฮะเกี่ยวกับลาภยศโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับยศศักดิ์สังเกตไหมถ้าอะไรลาบๆเงินเนี่ยผมว่าดีหมดเลยะนะฮะแล้วฝั่งสวยดีนะอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มของเป็นยาจำนวนน้อยซึ่งสร้างออกมาน้อยชิ้นเห็นไหมอาจารย์เนี่ยสี่เหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมสร้างออกมาน้อยชิ้นคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ายาแต่ละผลิตแต่ละองค์แต่ละชิ้นแล้วกันนะฮะเขาจะมีเหมือนกับเอกลักษณ์หรืออะไรเขาสักอย่างเนี่ยแล้วพอมองแล้วมันก็แตกต่างสมัยโบราณคนพม่าไม่เข้าใจหนังสือครับต้องคนบวชเรียนเท่านั้นถึงจะอ่านออกเขียนได้การทำยาขึ้นมาถ้าไม่มีอักษรเขียนก็จะไม่รู้ว่ายาอะไรก็เหมือนบ้านเราต้องเป็นแคปซูลต้องเป็นเม็ดกลมก็เลยทำให้เกิดการแตกต่างให้เป็นตัวสัญลักษณ์เป็นเหมือนกับศิลาจารึกบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มของมหาเสต่อจีเขาเรียกสุดยอดแห่งความร่ำรวยไม่แห่งยาถ้าเติมคำว่าจีไปว่าสุดยอดโบโบจีโปแปลว่าพ่อปู่จีแปลว่าสุดยอดปู่สุดยอดครับสุดยอดคุณปู่หรือปู่ทวดนั่นเองครับนี่เสต่อจีต่อจียาสุดยอดยายาคือแต่ละนิกายเขาก็จะมีแต่ละสายแล้วกันเขาก็จะมีเสต่อจีของเขาแตกต่างกันไปมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าที่สุดของสายเราถูกไหมฮะสุดยอดคัมภีร์สุดยอดคัมภีร์แล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวเองออกไปอย่างนี้ออกไปแล้วกลมๆนี้เป็นเหมือนเหรียญนี่แหละครับอันนี้เคยเอาลงเผยแพร่ไว้คือภาษาเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับเขาเรียกว่าสลีปัญญาสลีเพราะว่าใบไม่ใช่ภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือคล้องกับไทยใหญ่สลีมาจากคำว่าสลีมงคลสลีมงคลครับปัญญาก็คือปัญญาถูกต้องเป็นยาที่พ้องเสียงกันครับคือสีเป็นมงคลสีพัญญาไม่ใช่สีธัญญาไม่ใช่พัญญาเป็นสิริแห่งพัญญาคือในยากลุ่มนี้จะมีอยู่2ตัวครับผมเป็นยาล้อกันคือ1ก็คือหมากหานปองแสนยาครับคือแสนยายาตัวนี้มีตัวยาอยู่100,000ตัวแต่เวลาพูดแล้วมันพ้องเสียงกับคำว่าแสนยานุภาพครับผมไอ้ตัวยาตัวนี้มีพัญญามันไปพ้องเสียงกับคำว่าปัญญาในภาษาเหนือตัวยามีปัญญาหนาเนี่ยตัวยามีปัญญานิดเมื่อกี้ที่ว่าในปัญญาสมองเรื่องความคิดนี่ก็อยู่ในตระกูลของสุรสตรีเหมือนกันอ๋อครับผมอันนี้เอาเป็นยอดยาแล้วก็ทารักปิดไว้มีการทำออกมาเป็นชิ้นๆแยกไว้มีความน่าพิเศษอย่างหนึ่งอาจารย์ยังไงครับเอาไปทำน้ำมนต์ได้แช่น้ำมนต์ถูกต้องแล้วไม่ละลายหมดเหรอครับนี่แหละ
คือส่วนมากเนี่ยเขาจะทำกันเป็นหมากหานปองสัญญาคือไปแช่ทำน้ำมนต์ล้างบ้านล้างอาถรรพ์ให้อาบแต่ยาเนี้ยแปลกอย่างหนึ่งคือโยนไปเสร็จแล้วจะละลายหายไปเลยไปกับน้ำเลยกลายเป็นเศษๆเลยครับผมซึ่งโดยส่วนมากพวกตระกูลของแสนยาเอาไปใส่เสร็จจะไม่ค่อยละลายไม่ค่อยแตกอันนี้แต่ถ้าพันยายังน้อยอยู่โยนลงไปแตกละลายกลายเป็นเศษๆอ๋อก็คือละลายอ่ะละลายไปแต่ถ้าแสนยานี่จะละลายยากกว่าถูกต้องครับผมเข้าใจก็คือจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยอย่างที่ผมนั่งมองๆนี้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นอะไรที่อ่าอย่างที่ผมบอกเขามีเอกลักษณ์เขามีมันเหมือนแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนความรู้สึกคือมันแตกต่างกันนะฮะอย่างแล้วอย่างเมื่อกี้ตอนที่พระครูในการเขาเรียกว่าสักยันเมื่อกี้นะครับในการสักว่านยาแดงเนี้ยก็จะใช้อันเล็กๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเป็นโถเล็กๆอย่างเงี้ยถ้วยใส่หมึกยาอันนี้ซื้อมาจากไหนฮะอันนี้มาจากฝั่งนู้นเนี่ยโอ้น่ารักดีเนาะผมมีอันเดียวผมมีเป็นธงเหลืองเล็กๆนะแต่ผมของใส่พระธาตุเล็กจิ๋วๆเงี้ยนะอันนี้เป็นสแตนเลสใช่ไหมฮะอ่าใช่ฮะเอาไว้ใส่ยาซื้อจากฝั่งอันนี้รู้สึกจะเป็นอาจารย์คนไทยนะทำไมฮะอาจารย์คนไทยเพราะเพิ่งไปรับมาจากสมุทรสาครเพราะสิ่งมันจะสวยมากสวยมากเพราะว่าถ้าพม่าผมไม่แน่จะสวยสั่งได้นะอาจารย์ครับผมสั่งได้เลยเอามาเผยแพร่จริงๆน่าสนนะฮะเพราะว่าเป็นอาจารย์กลุ่มเจ้าเดียวกันกับเรื่องเข็มครับผมนี่แหละเข็มนี่ก็คือสไตล์ของเข็มพม่าประมาณนี้เห็นไหมอาจารย์แต่สวยสวยสวยครับนี่จะหนักนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับจะเป็นเข็มที่ค่อนข้างจะหนักนะฮะแล้วก็เป็นพิมพ์เข็มสักทั้งแท่งเลยนะฮะนี่ฮะแต่สวยจริงครับเข็มอย่างเงี้ยเขาก็มีรูปทรงแตกต่างกันนะอาจารย์ไม่ได้เหมือนกันแต่ละครูแต่ละครูครับผมคือเข็มสักพม่าเป็นของที่ครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกเข็มหนึ่งเข็มจะไม่ค่อยเหมือนกันเขาจะไม่มีการทำจากบล็อกเขาทำมาจากอารมณ์ของช่างต้องหนึ่งชิ้นจะไม่เหมือนกันง่ายๆท่านผู้ชมที่ถึงไม้แวนไม้วางของแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมฮะไม้วานเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแล้วก็ของใครของมันอ่ะคือเข็มที่อยู่กับใครก็เหมือนเข็มเลือกคนด้วยถูกต้องของพม่าก็เหมือนกันเหมือนกันก็คือเข็มก็เลือกครูสักเหมือนกันใช่ไหมครับถ้วยใส่หมึกยาก็เหมือนกันอาจารย์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่สวยนะผมมองเขาแบบเขามีอะไรที่แบบเชื่อไหมท่านผู้ชมถ้าผมไปพม่าผมเจอนะผมรวบเลยสไตล์ผมชอบซื้อคือเขาเก็บแล้วมันดูดีอ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชมเวลาเราไปเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแต่จะบอกว่าที่บ้านมีคล้ายๆกันแต่เป็นชุดเล็กๆแต่เป็นไม้เพราะครูจำสมัยก่อนแม่ก็จะทำแบบเป็นชุดเส้นหมากเล็กๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเส้นหมากเล็กๆจำได้ไหมฮะที่เราไว้เล่นของโชว์ใช่ๆคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับเรามาเข้ากันต่อเพราะครูครับคนที่สักว่านยายอย่างเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยเขามีข้อปฏิบัติอะไรอีกไหมฮะส่วนมากที่น้องนัทเมื่อกี้สักไปแล้วเนี่ยห้ามรุ่นห้ามนี่สารพัดห้ามไหมครับเยอะมากเยอะมากถ้าพูดโดยกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี่ไม่รู้จะทำกันได้หรือเปล่าเยอะมากกฎเกณฑ์เยอะมากใครที่อยากจะสั่งว่านยาฟังไว้ก่อนพิจารณาให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนครับอาทิเช่นครับหนึ่งถ้าโดยรวมนะโดยสายนิกะสายแบบรวมเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะนับถืออย่างเงี้ยห้ามกินเหล้าห้ามกินเหล้าห้ามกินเนื้อวัวเนื้อควายห้ามกินเนื้อวัวเนื้อควายห้ามลอดไม้ค้ำกล้วยอะไรนะลอดไม้ค้ำลอดไม้ค้ำกล้วยอ๋อไม้ค้ำกล้วยก็ห้ามด้วยห้ามไปเหยียบเรือสองแคมห้ามเหยียบโอ้ยอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้สิถ้าเกิดเราเหมือนเวลาเราไปบางที่เนี่ยมันต้องเรือต่อเรือถูกไหมฮะก็คือแล้วเกิดเราข้ามเรือนี้ไปอีกเรือนึงไม่ได้ไม่ได้ก็คือเหยียบสองแคมแล้วโอ้โหลำบากนะเราสองแคมคนละลำมันไม่ได้ใช่แล้วทำยังไงถ้าเกิดต้องทำอย่างนั้นครับห้ามก็ลำบากหน่อยละจ้ะถ้าโดยรวมนะโดยหมดนะห้ามกินหน่อไม้ค้างปีไอ้หน่อไม้ปี๊บห้ามกินปลีกล้วยห้ามกินปลีกล้วยโอ้โหห้ามกินหน่อไม้ครับหน่อไม้สดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อีกของเป็นหน่อไม่ได้ครับผมเยอะแยะมากห้ามถือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาไม่ประเวณีกันในวันเปิดตัวเองวันพระอ๋อวันพระ15ค่ำถูกต้องแปดค่ำครับแล้วก็อย่างอื่นนะฮะโอ้อีกเยอะอีกเยอะคือที่พูดเนี่ยไม่ขู่เลยนะฮะแต่อย่างน้อยสุดคนที่จะมาสายว่านยาแดงเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่า คุณจะต้องอยู่ในกฎระเบียบเขาให้ได้ต้องเคร่งครัดคือถ้าเกิดคุณเคร่งครัดคุณได้ดีจากเขาแน่นอนถูกต้องถูกไหมบางคนก็อุ้ยไปสักไม่เป็นไรหรอกไม่เคร่งครัดชีวิตพังมันก็ไม่คุ้มอ่ะชีวิตพังไม่คุ้มกันเลยแล้วถ้าเกิดคนอยากจะสักว่านยากับพ่อครูเนี่ยจะต้องไปที่ไหนนี่คือสายอายีเราจะพูดอายีจีมีพิเศษอย่างหนึ่งสายไหนฮะคือสายนี่แหละสายอายีเนี่ยอายีจีเนี่ยแหละที่มาเผยแพร่เนี่ยเขาไม่ได้ถือกฎเกณฑ์อะไรเยอะครับถือแค่ศีล5เท่านั้นเองแต่ทำให้มากขึ้น
อาทิเช่นครับเคยฆ่าสัตว์เอาเว้นไปเลยโดยการโดยประการทั้งปวงเคยฆ่าสัตว์เลยฆ่าเยอะขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฆ่าเลยไม่เตะการฆ่าเลยไม่เห็นการฆ่าเลยไม่ลักทรัพย์ถ้าเลี่ยงได้ไม่เอาเลยครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เอาไว้หน่อยก็ไม่ควรไม่ควรไม่ควรชักกันเสียไปเลยครับไม่ปิดชู้ปิดเมียเขานี่ห้ามยุ่งเลยไม่โกหกรักษาสัจจะก็คือมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วในชาวพุทธแต่ว่าขอให้คุณเคร่งขึ้นมาอีกถูกต้องนะครับแบบอย่างบางทีเราเองเนี่ยไม่เป็นไรตกยุงนิดหน่อยก็ไม่ควรแล้วถูกต้องคือสายอายีไม่ได้ถือกฎอะไรมากมายคุณจะกินเนื้อกินเนื้อวัวเนื้อควายถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงไม่ได้ก็ตามวาระโอกาสไปแต่ก็ไม่น่าไม่ควรจะกินถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มีกฎอะไรเยอะแยะมากมายไม่แต่ถ้าสมมติว่าจะไปสักสายว่านยังไงกับพ่อครูหรืออยากจะไปจริงๆก็ไม่ครูท่านอื่นอีกนะครับคือจริงๆท่านผู้ชมผมบอกนี้แล้วกันว่าสายว่านยังไงก็ดีหรือสายสักของสายพม่าก็ดีจริงๆเมืองไทยเรามีกันหลายสำนักแล้วทุกสำนักก็จะมีดีแตกต่างกันไปถูกต้องพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มีความเชื่อมีความนับถืออะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นเอกอ่ะถูกต้องของไอ้ของมันอาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างไม่เป็นไรแต่ผมว่าทุกสายเนี่ยเก่งอยู่แล้วเพราะว่ารายการของเราศรัทธาคมผมพูดตรงๆเลยว่าเราเปิดทุกสายจิตเราเปิดเรายินดีต้อนรับทุกสายถูกไหมฮะเพื่อเป็นการจุดประกายอาจารย์1จุดประกาย2ให้ความรู้แล้วก็ให้อาจารย์คนอื่นเผื่อมีใครที่บอกว่าเนี่ยฤาษีพูดผิดเราจะมาพูดได้จริงจริงคำว่าผิดเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าผิดแต่พูดไม่เหมือนไม่เหมือนจะได้เพราะแต่คุณบอกพูดผิดคุณกำลังเพราะแต่ละสายแตกต่างกันนะถูกต้องครับถือครูยังต่างกันเลยถ้าเกิดจะไปสักกับพ่อครูนะฮะต้องไปที่ไหนครับตอนนี้จะต้องติดต่อผ่านเฟซบุ๊กไหมใช่ตอนนี้ติดต่อผ่านเฟซผ่านเฟซบุ๊กใช้ชื่อเพจประสิทธิเมประสิทธิเมท่านผู้ชมนะฮะจดไว้นะฮะประสิทธิเมนะฮะคุณเข้าไปแล้วคุณไปกดไลค์เลยแฟนเพจคุณอยากรู้เรื่องคุณถามเข้าไปถูกไหมฮะถูกต้องจะมีแอดมินดูแลคนตอบเป็นดูแลแล้วอยากจะสั่งยานสายว่านยาอย่างไรอยากรู้เรื่องอะไรคุณไปศึกษาก่อนนะฮะอย่าเพิ่งบอกอู้อยู่ๆไปอู้วันนี้ดูพ่อครูมาออกรายการแล้วแหมชอบจังเลยพรุ่งนี้ไปสั่งกันเลยคุณคิดก่อนนะคิดก่อนคุณสามารถทำได้ไหมทุกสายด้วยนะต้องพิจารณาให้ดีทุกสายแหละพูดตรงๆแต่ว่าทำได้ไหมคุณปฏิบัติได้ไหมหรือเวลาคุณจะไปเรียกรับยาเหมือนกับคุณกุ้งเมื่อกี้นะฮะคุณต้องคิดกันนะว่าเฮ้ยรับมาแล้วเนี่ยรับประทานเป็นไหมบางคนเขากินไม่เป็นนะนะบางคนกินยาจุงยาจีนยาไทยไม่เป็นเลยถ้าไม่เป็นเลยเนี่ยคุณก็ต้องคิดหน่อยว่าคุณไปเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากพ่อครูเราต้องบอกประโยชน์ถูกไหมฮะคุณไปแล้วคุณไปพบพ่อครูแล้วคุณไม่บังเกิดประโยชน์เสียเวลาถูกต้องถูกไหมฮะคุณไปคุณต้องให้ได้ประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่คุณกำลังต้องการคุณกำลังต้องการสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาถูกไหมไม่ใช่โอ้ไปก่อนเดี๋ยวเผื่อไปเห็นหน้าพ่อครูเห็นเลขงวดหน้าไม่มีนะฮะผมนั่งจ้องมา2ชั่วโมงแล้วไม่เจอเลขมีอะไรโยนมีอะไรโยนไม่ต้องไปคิดว่าไปเจอหน้าพ่อครูจะเห็นเลขอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าคุณไปแล้วให้ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณให้สูงที่สุดแล้วคุณไปแล้วคุณต้องเปิดใจให้กว้างรับว่าสายนี้เขาเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่บอกสายนี้เขาผิดหรือเขาถูกอย่างไรถูกไหมฮะแต่สายนี้เขาเป็นอย่างนี้เราซึ่งเป็นคนที่อยากจะเข้าไปอยู่ในสายนี้เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของเขาเรียกกฎข้อบังคับของเขานะครับเพราะแล้วผมบอกเลยว่าทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกครับแต่ชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นนะครับศรัทธาคมบอกเลยท่านผู้ชมว่ารายการเราเนี่ยเปิดกว้างในทุกสายนะครับสายใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสายไทยสายจีนสายอียิปต์สายโปรตุเกสสายอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ในเรื่องของไสยเวชไสยศาสตร์หรือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของคาถาว่านยาต่างๆนะฮะติดต่อเข้ามาในเพจของเรานะฮะแฟนเพจศรัทธาคมเราพร้อมจะเปิดรับเราพร้อมจะเปิดกว้างเราพร้อมที่จะมีที่ให้คุณเนี่ยมาได้แผ่ความรู้มาที่ให้คุณได้นำสาระดีๆเนี่ยมาให้กับท่านผู้ชมหรือคนที่เป็นแฟนของเราเนี่ยได้รับรู้รับทราบจากของคุณนะฮะแล้ววันนี้นะผมเองนะฮะอาจารย์บอยไม่ปองยานะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพระครูมากนะฮะที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่หมดครับคำถามที่เขียนมาใช้ไปแค่5ข้อนะฮะหรือประมาณ20กว่าข้อผมเก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะผมอยากจะเชิญพ่อครูอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องว่านยงว่านยานู่นนี่นั่นให้มันลึกเข้าไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมอาจารย์บอยให้ของยานและพ่อครูต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเคยครับสวัสดีครับมิงกะละวา